จนแบบรำคาญว่าหลวงปู่ไม่ขึ้นสักทีหลวงปู่เนี่ยก็เลยก้าวเท้าขึ้นไปบนเรือแล้วเรือเนี่ยก็เอียงเกือบจะล่มเขาก็เลยไม่ให้หลวงปู่ไปด้วยอันนั้นคืออภินิหารของสำเร็จรุ่นซึ่งก็คล้ายๆกับอาจารย์พันติดโสครับคือนี่อภินิหารของคืออย่างผมเนี่ยที่เวลาผมเลือกแขวนพระอะไรหรือเลือกเอาพระอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยคือผมเป็นคนชอบศึกษาประวัติพระเครื่องแบบนี้ครับครับคือศึกษาอภินิหารด้วยคือไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ว่าดูแท้เก๊เนี่ยผมก็จะศึกษาจากกรรมวิธีการสร้างแล้วก็อย่างยังมีอีกหลายแกจิอาจารย์ที่เก่งก็คืออย่างเช่นสำเร็จรุ่นเนี่ยท่านเป็นพระที่บอกว่าถ้ามีอายุยืนยาวถึงเกือบ200ปีโหอยู่ได้ขนาดนั้นเลยพี่เหมือนหลวงปู่เทพอุดรไงเหมือนกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินอะไรพวกนี้มั้ยคือปู่สวงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์สำเร็จรุ่นเหมือนกันจริงเหรอหลวงปู่สวงเนี่ยหลวงปู่สร้อยเนี่ยเขาบอกว่านะฮะเป็นลูกศิษย์สำเร็จรุ่นสำเร็จรุ่นเนี่ยคือเขาบอกว่าสำเร็จรุ่นเนี่ยเคยมาประลองวิชากับหลวงปู่สวงวัดป่าขอมะขามเท่าครับคือเป็นพระที่ชราภาพมากเป็นพระแก่เลยก็มาที่วัดป่าขอมะขามเท่าหลวงปู่เจอหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขก็ถามว่ามาทำไมท่านก็กับหลวงปู่สุขก็ถามมาทำไมเขาบอกว่าคือท่านเนี่ยอยากได้ยินชื่อว่าหลวงพ่อวัดมะขามเท่าเนี่ยเก่งก็เลยอยากจะรู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าอยากรู้จักเพราะว่าหลวงปู่สุขเนี่ยมีวิชาเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรถูกต้องพี่ยิ่งวิชากระสุนคดที่หลวงปู่สุขแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นเนี่ยคือกระสุนคดเนี่ยเป็นวิชาที่ไม่สอนให้ใครง่ายๆแล้วหลวงปู่สุขก็ไม่ได้สอนให้กรมหลวงชุมพรแต่เพียงแต่แสดงให้ดูคือยิงปืนนัดเดียวทะลุใบบัวทั้งสระนั่นคือวิชากระสุนคดซึ่งวิชาเหล่านี้จะอยู่ในตำราแต่สาเหตุที่ใครเรียนได้หรือเรียนไม่ได้เนี่ยแล้วแต่บุญวาสนาครับครับก็พอหลวงปู่สุขพอสำเร็จรุ่นพูดอย่างนั้นหลวงปู่สุขก็บอกงั้นก็ขอขมาหลวงปู่สุขก็ลูบใบมะขามเนี่ยแล้วก็เสกเป็นต่อเป็นแปรเนี่ยวิ่งไปบินออกไปสำเร็จรุ่นก็เอามือรับแล้วแต่รับเนี่ยไม่ได้หายไปนะต่อแตนก็วิ่งเข้ามาในมือแล้วก็กลายเป็นใบมะขามเหมือนเดิมคือต่างคนต่างมีวิชาคือเขาเรียกว่าของชนของใช่ถ้าคืออย่างนัยยะเนี่ยเราเชื่อว่าสำเร็จรุ่นเนี่ยคือท่านสามารถแก้ของแก้วิชาเหล่านี้ได้หลวงปู่สุขก็เลยขอขมาแล้วก็ถามว่าคือพระอาจารย์คือใครเพราะท่านตอนนั้นสำเร็จรุ่นอัชราภาพมากนะครับหลวงสำเร็จรุ่นคือเขาก็บอกว่าท่านเนี่ยคือสำเร็จรุ่นหลวงปู่สุขบอกได้ยินแต่ชื่อมานานแล้ววันนี้เพิ่งได้ตัวจริงๆคือในอดีตเนี่ยอภินิหารอะไรแบบนี้มีอยู่จริงใช่ครับไม่งั้นอ่ะถ้าหารอยุธยาเนี่ยคนน้อยกว่าจะลบสู้กับคนเยอะได้ไงเหมือนกับนายจันหนวดเที่ยวใช่ไหมคือที่แบบว่าต้องฟันไม่เข้าต้องสวนทวารนายต้องเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยวิชาดำดินหายตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่อย่างวิชาแต่ถามว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะเราไม่เห็นว่ามันทำได้จริงก็คือของใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าแสดงอนุภาพไม่ได้หรอกเพราะได้ตำรามาไม่ครบแต่ก็คือมีคุณวิเศษมีคุณศักดิ์สิทธิ์ในระดับนึงแต่ในอดีตเนี่ยเขาก็มีเอกสารกำกับการใช้เหมือนเอกสารกำกับยาถ้าคนถือศีลไม่ครบจิตไม่ได้ก็ใช้ของแบบนั้นให้เกิดอภินิหารแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าคนที่จิตถึงรู้วิธีการใช้ก็ได้เหมือนใครรู้ไหมเหมือนคุณแผนที่ได้ตำรามาถูกเอามาเปิดแล้วเอาตำรานั้นสะกดเอาลูกตัวเองเนี่ยไปย่างเลยเป็นกุมารเลยแล้วก็นั่งเอาย่างไฟเสร็จก็สะกดเลยแล้วก็เอาเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นมาจากกองไฟแล้วก็มาสะกดใช้เพื่อป้องกันตัวเองก็คือต้องบอกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนจากใครมาถึงเป็นคือแค่ได้ตำรามาแล้วถอดตำราออกใช่เหมือนคุณแผนเลยคุณแผนได้ตำรามาแต่ไม่รู้แค่มีคนสอนว่าเนี่ยอ่านว่าอะไรแล้วเอามาถอดเองเอามาถอดเองเอามาถอดแปลจากขอมให้เป็นภาษาที่เข้าใจนะครับแล้วก็ล่ำเรียนวิชามีเยอะมีเจอเยอะเหมือนอาจารย์ฟ้อนดีสว่างก็เหมือนกันเพราะกวยวัดโคศิตารามเนี่ยอาจารย์ฟ้อนดีสว่างเนี่ยคือเป็นคนที่จมูกโหวนะคือปากแหว่งกว่าดานโหวนะคืออาจารย์ฟ้อนดีสว่างเนี่ยแต่คือตอนท่านบวชเนี่ยท่านไปได้ตำราเทวดามามันเป็นตำราที่ท่านเนี่ยมีบุญวาสนาได้ไปเจอแล้วท่านก็เรียนจากตำรานั้นคือท่านอ่านขอไม่ออกด้วยนะตอนนั้นอ่ะเอาไปให้เนนอ่านให้ฟังท่านอ่ะได้ตำรามาแต่อ่านไม่ออกเอาไปให้เนนที่อ่านออกอ่านให้ฟังแล้วท่านก็ฝึก
แต่แปลกที่เนนที่อ่านออกอ่ะกลับฝึกไม่ได้อืมได้ตำรามาอ่านของไม่ออกต้องไปพึ่งให้เนนอ่านเนนเนี่ยอ่านให้ฟังท่านฟังจากเนนอ่านมามาถอดมาฝึกวิชาสำเร็จแต่เนนเป็นคนอ่านแต่ฝึกไม่ได้จิตไม่นิ่งอะไรบางอย่างทำไม่ได้ที่เขาบอกว่าอาจารย์ฟอสเนี่ยเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ก็คือตอนที่ไปบวชเนี่ยไปอยู่วัดซึ่งมีปู่ดีเป็นเจ้าอาวาสแล้วหลวงปู่ดีรูปเนี้ยแสดงอภิหารคือออกจากเอาตัวเนี่ยออกจากกระบอกไม้ไผ่มาครับให้อาจารย์ฟอสน่ะดีสว่างตอนที่เป็นพระได้เห็นกระตาถึงเชื่อว่าอภิหารแบบเนี้ยมีจริงครับพระเก่าๆเนี่ยเขาจะเก่งพวกวิชาพวกนี้มากอ่ะถูกจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานตอนเย็นเขาจะเข้าป่าช้านั่งของเขาจนแบบคาถาเก่งเราถึงเป็นคนที่หลงไหลแบบนี้ไงครับอย่างหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือถ้าผมรู้อ่ะเกี่ยวกับพระเก่าแล้วราคาเท่ากับพระที่ผมไม่รู้ผมต้องเลือกจ่ายเงินซื้อพระที่ผมรู้ก่อนใช่ครับอย่างเสือขาวเนี่ยลูกศิษย์พ่อดิ่งบางบัวครับถูกไหมพ่อดิ่งบางบัวเนี่ยรูปอมเจ็ดพลังช้างสารที่เสือขาวใช้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะยิงเสือขาวเข้าได้เลยครับอย่างขุนพันเนี่ยต้องไปเรียนวิชาจากสำนักเขาอ้อแล้วมาเรียนกับหลวงพ่อแช่มตากล้องเรียนกับเสือไทยใช่เรียนกับเสือไทยเพื่อจะไปจับโจรที่มันมีที่มีของพวกนี้ใช่มีองค์เนี่ยที่เรารู้ประวัติแล้วเราเก่งมากคืออาจารย์เอื้อมครับที่อยู่ทางใต้อ่ะเราว่าองค์เนี้ยเก่งจริงคือเกจิทางใต้เนี่ยเหนียวเยอะนะและเก่งเยอะนะเหรียญไม่แพงด้วยใช่แต่เขาบอกว่าท่านเนี่ยคือเพชรน้ำเอกแห่งแดนใต้แล้วขุนพันเนี่ยยังยกย่องว่าท่านเนี่ยเก่งจริงครับเหมือนกับอีกท่านหนึ่งเป็นคารวาสอาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยโหสุดจริงเพราะบางไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระหรือเป็นคารวาสใครจะเก่งกว่ากันเพราะบางศาสตร์เนี่ยพระก็ทำไม่ได้ใช่ขุนแผนก็ไม่ใช่พระถูกเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแต่ขุนแผนก็เก่งอะไรแบบเนี้ยนะเห็นกวาดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่พระใช่ก็เป็นคารวาสที่ถือศีลแต่ก็เก่งกันเขาจะมีข้อห้ามห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามด่าแล้วเขาจะมีข้อห้ามตามตำราที่เขาได้เขียนไว้ขุนแผนเนี่ยข้อห้ามมีมากมายขุนแผนไม่ทำอยู่ข้อเดียวไม่ผิดลูกเมียชาวบ้านนอกนั้นขุนแผนทำหมดแล้วก็อย่างเนื่องอย่างพ่อกวยเนี่ยครับพ่อกวยเนี่ยก็ไปเจอตำราในโพงไม้ครับที่เขาเขียนว่าหน้าปกว่าครูแลนคือคนอื่นเรียนไม่ได้เพราะกวยเรียนได้คนเดียวแล้ววิชาทำผมที่พระกวยได้มาเนี่ยขนาดหนูไปกินผงอ่ะโดนฉมวกแทงยังแทงหนูไม่เข้าเลยคืออะไรแบบเนี้ยทำให้พระเครื่องของแต่ละเกจิอาจารย์ที่ผมกล่าวมาเนี่ยแพงอย่างที่มีเรื่องเล่าหลวงพ่อดิ่งเนี่ยนะฮะมีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งมาลองของให้ท่านเนี่ยไปพักที่กุฏิท้ายวัดแล้วก็ปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยก็มีเสือมาเสือตัวใหญ่แล้วเสือเนี่ยก็กระโจนขึ้นมาแต่เสือเนี่ยไม่สามารถกระโจนขึ้นบนกุฏิได้ตะกายจะกระโจนยังไงก็โจนขึ้นกุฏิไม่ได้ปรากฏว่าเสือตัวนั้นน่ะก็คือเจ้าอาวาสวัดนั้นน่ะที่แปลงร่างมาเพื่อลองวิชาพอทำอะไรพ่อดิ่งไม่ได้ก็รู้ว่าพ่อดิ่งเก่งจริงเนี่ยก็ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อดิ่งคืออะไรแบบเนี้ยเขาจะยอมซึ่งกันและกันคืออะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยหลงไหลคลั่งไคล้ในศาสตร์ของพระเครื่องที่มันมีประสบการณ์ไม่ต้องแปลกใจบางคนถามพี่โอ๊ตอันนี้เล่นกันทำไมพี่ไม่เล่นไอ้นี่ไม่เห็นมีใครเขาซื้อทำไมพี่ซื้อแพงอ๋อผมซื้อตามสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็มีความสุขกับเงินที่ผมเสียไปก็แค่นั้นใช่ครับพี่เพราะทุกอย่างมันไม่มีใครรู้หมดเรารู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เรารู้เราก็เล่นฉบับที่เรารู้แล้วเราศรัทธาเราจะได้ไม่ต้องไปหลงทางอะไรมากมายคราวนี้พอคนรู้ เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เยอะๆอยากได้นะอยากได้ของเกจิอาจารย์เก่าๆแต่ก็ถูกเขาเรียกอะไรถูกหลอกจนหลอนน่ะไม่รู้ว่าแท้มันเป็นยังไงอ่ะคือถูกสำคัญคืออยากได้แต่ได้มาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ได้มาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่แท้มันมีราคาเออไปเล่นจนสุดท้ายคืออยากได้แต่ท้อแล้วอ่ะคือมันจนแบบโมโหแล้วอ่ะไปเล่นไอ้ที่บอกคือตอนนี้กลายเป็นไม่อยากได้พระเก่าแล้วอยากได้สักองค์ที่เซียนบอกว่าเนี่ยแท้เข้าใจไหมใช่ก็เลยไปซื้อไอ้ที่มีโค้ดซะเพราะมันชัดเจนไงใช่คือตอนนี้คือเบี่ยงเบนไปแล้วจากที่อยากได้พระเก่าแล้วได้มา10ครั้งไม่ประสบความสำเร็จทีตอนนี้ไม่อยากได้พระเก่าแล้วอยากได้พระที่ไปให้ใครดูหรอกอย่างเงี้ยแท้
ก็เลยไปซื้อที่มันมีโค้ดดีกว่าจบแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นพุทธคุณยังไงพระเก่าก็โอเควันเนี้ยผมก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยไปเริ่มต้นเกี่ยวกับการรู้การสร้างผมต้องบอกแบบนี้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราอะไรเลยนะแต่ผมเลือกเชื่อกรรมวิธีการผลิตผมเลือกเชื่อข้อมูลที่มันผลิตสิ่งนั้นมาเขาเกิดมาจากไหนอันนั้นต้องชัดเจนใช่อย่างเช่นอาจารย์ชุมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยรู้จักนะอาจารย์ชุมคือใครผมเห็นอาจารย์โก้งมันโป่งเนี่ยพี่โก้งมาห้อยผมก็ถามพี่โก้งพระอะไรวะบอกอาจารย์ชุมไปอ่านประวัติดูอาจารย์ชุมเป็นครูใหญ่วัดดอนใหญ่ไงใช่ไม่ใช่ชุมจักรคีรีอ๋อโอเคเป็นเพื่อนเนี่ยรุ่นเดียวกับขุนพันธ์แล้วอยู่ไรน็อตมันเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการจะสร้างพระของอาจารย์ชุมเนี่ยไม่ใช่มาถึงก็ได้มาก็สร้างเลยไม่ใช่ไม่ได้เขาจะต้องเอาน้ำมันเนี่ยมาเคี่ยวจนแบบเอาหนูกับแมวมาแล้วเอาน้ำมันเนี่ยทาที่ตัวหนูถ้าแมวกับหนูเนี่ยยังกัดกันเคี่ยวต่อเคี่ยวจนกว่าน้ำมันเนี่ยผงเขาเรียกอะไรอ่ะคาถาเนี่ยจะเข้าไปจนกว่าทาแมวเอาน้ำมันเนี่ยไปทาหนูแล้วอยู่ด้วยกันได้ไม่กัดกันแบบนอนกอดกันอ่ะจนถึงเอาน้ำมันนั้นมาแล้วก็มาเคี่ยวมาทำเป็นคาถาแห่งความเมตตามหาชนใช่คือพระองค์เดียวมีพุทธคุณครอบบ้านเนี่ยอ่านแล้วมันมีภาพมันมีอะไรเงี้ยมันสนุกนะเวลาได้รู้อะไรแล้วมันไปคุยกับคนอื่นได้เฮ้ยแม่งเท้านี้มันเก่งว่ะไม่ใช่ไปเฉยปุ๊บไม่รู้ว่ะเขาบอกว่าเนี่ยแท้กูก็ซื้อนะแล้วมันคุยกับใครไม่ได้แล้วมันไม่มันไงคือคุยไม่ได้แล้วไม่มันถ้าซื้อแล้วไปคุยได้แล้วมันใช่เวลาใครสวดว่าเก๋บอกเฮ้ยมันแท้เพราะอย่างนี้เนี่ยคือมันรู้สึกว่าเราเนี่ยเล่นพระเป็นแล้วก็ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าใช่วันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าคือผมอะสัมผัสมายาวนานกับในวงการนี้พอสมควรครับผมรู้ว่าคนเล่นพระเนี่ยไม่เจอความสุขที่แท้จริงถูกสักทีใช่คือซื้อไปเดี๋ยวก็เบื่อซื้อไปก็กลัวจะลงพอลงก็เสื่อมศรัทธาพอขึ้นก็ดีใจแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่แท้จริงอ่ะคือต้องแยกแท้เก๋ได้ด้วยตัวเองถูกใช่แล้วมีความสุขแต่ทุกวันเนี่ยมันจะไปแยกแท้เก๋ยังไงอ่ะผมต้องบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันไปแท้เก๊ที่ตรงไหนอะแท้เก๊ที่ต้องมองเห็นแค่เก๊ที่ใบการันตีเหรอไอใบการันตีพอเอามาขายสายตรงขายไม่ได้มีเยอะนะเยอะเทียบที่ออกใบการันตีมาแต่สายตรงไม่ซื้ออ่าถูกไหมแล้วก็เอาไอที่มีใบการันตีมาเทียบกับไอของที่อยู่ในตู้ของสายตรงก็ไม่เหมือนกันจริงๆครับแต่พอเอาไอองที่ไม่เหมือนไปถามคนที่ออกใบไอ้คนที่ออกไปก็บอกว่าเอ้ยแบบนี้แท้แบบนั้นน่ะเก๋อ้าวสบายสุดท้ายหาจุดจบไม่ได้งงแต่ผมเชื่อครับถ้าเราเชื่อในวิวัฒนาการการสร้างเนี่ยมันจบชัดเจนแน่นอนหลักของความเก่าเนี่ยมันใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แน่นอนนะครับคำว่าแท้เนี่ยคืออะไรเขาสร้างมาหลวงพ่อตายปีอะไรอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อมรณภาพปีอะไรถ้าหลวงพ่อมรณภาพปี65ฉะนั้นของชิ้นเนี้ยมันต้องมีอายุเกือบ100ปีถูกคือสร้างก่อนปี65ใช่แล้วเราก็มาดูว่าไอ้เหรียญเนี่ยในปี65เนี่ยมันสร้างยังไงครับพอสร้างยังไงปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าโลหะเนี่ยมันเก่าถึงปี65มั้ยไอ้บอกว่าเอ้ยเนี่ยใช่แท้แต่โลหะเหมือนกับเหรียญกุหลิวปี16เนี่ยมันก็มันให้มีใบการันตี100ใบมันก็ไม่ใช่มันขัดแย้งกันน่ะถูกมั้ยใช่ฉะนั้นวันเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยย้อนไปดูวิวัฒนาการการสร้างเหรียญตั้งแต่ในอดีตเลยครับในอดีตเลยนะครับเดี๋ยวขอกดตรงนี้ก่อนตึงๆแม่ไม่อยากเซ็นไม่ซีในแบตให้เดี๋ยวให้น้องฝนเนี่ยเอารูปบล็อกพักเครื่องขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะให้ดูรูปบล็อกพักเครื่องนะครับรูปบล็อกเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมได้มาจากพี่ชายผมคนหนึ่งท่านหนึ่งพี่ชายท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานสร้างพระเอาบล็อกที่เป็นรางเรือรถไฟสรุปนะครับอันนี้พ่อแมนได้ไอันนี้พ่อแมนบล็อกพ่อแมนอยู่กับเขานะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ปั๊มพ่อแมนแล้วถ้าวัดไหนนะอยากจะปั๊มพระจะสร้างพระใหม่โดยใช้บล็อกเดิมผมพาไปได้เขาเก็บได้ขนาดนี้บ้านเขาเนี่ยมีบล็อกอยู่ประมาณ 20,000 บล็อกคือไม่ทิ้งเลยเก็บอย่างเดียวเขาไม่ได้เก็บไว้เองเขาได้รับมรดกตกทอดมาจากโรงงาน
เฮ้ยจะถามว่าอย่างเงี้ยเขามาปั๊มได้ไหมเอามาปั๊มใหม่ได้ไหมเป็นกากอ๋อเป็นกากปั๊มได้แน่แต่บล็อกมันจะเป็นผลอ๋อคือไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นผลนี่ครับเอาด้านหน้าสิลูกอ๋อที่พี่บอกว่าเขาเอาเหล็กรางรถไฟมาทำเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้แหละนะครับขอเป็นสองภาพล่างบนได้ไหมเป็นหน้าแล้วก็เป็นข้างอันเนี้ยเล็กๆล่างบนเหล็กรางรถไฟอ่ะคือนะครับทุกมันก็ไม่ใช่สิลูกคือมันเป็นรถไฟตัวหน้าก็ต้องเบี้ยวๆเหมือนกับตัวข้างสิลูกตัวคล้ายๆเมื่อกี้ฝนส่งมาสิครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปบล็อกกันอ่ะส่งไปสิลูกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ส่งให้ใหม่ไปดูพี่โอ๊ตบ่อยๆทำให้ดูพับเป็นด้วยครับมีความสุขด้วยครับนั่นคือวัตถุประสงค์สูงสุดของผมเลยถ้าเพื่อนๆ ดูพับเป็นนะ ผมจะมีความสุขมากผมจะมีความสุขมากๆเลยจริงนะถ้าดูพับเป็นนะเพราะผมอยากคุยกับคนที่คุยภาษาเดียวกันผมไม่อยากกับคนที่คุยไปแล้วถามไปคุยไปแล้วถามไปตอบไปแล้วมันก็ยังถามเหมือนไอ้ฟอยเนี่ยคือผมอยากคืออ๋อไอ้คือคุยกับคนที่รู้เรื่องมันสนุกคือผมเชื่อว่าการเล่นพระเนี่ยเอาเป็นล่างบนเอาด้านข้างอันนี้อันเมื่อกี้กับอันนี้ผมเชื่อว่าการเล่นพระมันเหมือนกับเราเดินหมากรุกครับหมากรุกเนี่ยถ้าเราเดินเป็นสนุกไหมมันอ่าไม่จำเป็นต้องเดินเก่งใช่แต่ถ้าเดินเก่งโอ้โหเทพเลยไปไหนก็หล่อแต่ถ้าเดินก็เหมือนเซียนมาที่เก่งถ้าเดินไม่เป็นมันเล่นเป็นไม่รู้เรื่องคือมันต้องให้คนคอยบอกไงเฮ้ยเดินตัวนี้ไอ้คนเป็นก็ต้องปบเอาดิเดินมาซัดแต่ถ้าเดินเป็นไม่ต้องเดินเก่งอ่ะคุณเจอบางรู้ไหนคุณก็อยากเล่นมันก็เหมือนการศึกษาพระเครื่องที่วันนี้ผมให้เพื่อนๆได้มาดูกันนี่แหละนะครับขออันนี้แล้วก็อันข้างอันแรกอ่ะลูกนะครับอันเนี้ยนะครับผมเอาอันนี้ไว้บนนี่หนูเอาอันเมื่อกี้ไว้ล่างเอาตรงรูปพี่ออกไปเลยแล้วก็เอาเนี้ยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับบล็อกอันนี้กันครับคือผมชอบคนไทยอย่างไรรู้ไหมเหล็กรางรถไฟอ่ะโหคนไทยนี่เก่งนะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะคิดค้นเอาเหล็กรางรถไฟเขาไม่ได้คิดเหล็กมันแพงสมัยก่อนมันไปเหล็กมันแพงฟอยอ้าวถ้าคนคิดไม่ได้ทำไมต้องไปเอาเหล็กรางรถไฟอ่ะอะไรอ่ะก็มันแข็งไงก็นี่ไงถึงคนไทยถึงคิดได้นะมันต้องเป็นเหล็กแล้วรถไฟเพราะมันแข็งเว้ยแล้วแม่งมันหาได้แล้วมันหาไม่แพงด้วยน่ะเนี่ยคือความคิดของคนไทยไงถูกคือคนไทยเนี่ยโกงเขาตลอดไม่ได้โกงเขาเรียกว่าฉลาดอันรีไซค์รู้จักรีไซเคิลมาแต่อดีตใช่นะครับนะครับคือบล็อกแบบเนี้ยคือบล็อกในยุคต้นๆของเหรียญเก่าในยุคต้นๆของเหรียญเก่านี่เกือบ100ปีได้มั้ยอันนี้ปี91อ่ะอันนี้บล็อกอะไรบล็อกวันหนึ่งห้วยโรงบล็อกวันหนึ่งห้วยโรงก็9ไม่แสดงว่าบล็อกอย่างเงี้ยก็ต้องมีมาก่อนการใช้เอาเหล็กรถไฟมาทำเนี่ยพวกเนี้ยต้องมีมาก่อนดิเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันก็รู้ไปก็ไปดูไปก็ถามไปอ่ะแต่ก็อย่างนั้นจะบอกให้คนดูเขาได้รู้ไงเอาชัดกว่านี้หน่อยอีหนูเอาปิดหน้าฟอยไปเลยเอาใหญ่ๆเหมือนเมื่อกี้อ่ะดูแล้วอธิบายไม่สะใจเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นคือเวลามันถามอ่ะได้ไม่ต้องเห็นหน้ามันด้วยเดี๋ยวจะเงียบแล้วถามได้ไม่ถามถามได้ไม่ถามถามเธอไม่ถามโอ้ เอาบล็อกขึ้นถามก็บนเอารูปใหญ่ๆเลยปากเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนะคือการสร้างเหรียญปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในโรงงานครับนะครับเราก็จะเห็นว่ามันว่าแท่นปั๊มเนี่ยมันเป็นเหล็กกลมๆแล้วมันก็จะมีน็อตจับใช่อยู่4ข้างอยู่4ตัวเป็นน็อตจับบล็อกจะเป็นกลมๆแล้วก็ใช้ปั๊มแล้วก็ใช้ปั๊มอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็เลยพอเราไปเจอครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับเราก็จะแบบเป็นคนที่รู้มากคนอื่นแล้วอ๋อต้องมันแบบนี้นี่เองคือเหมือนกับว่ารู้3อ่ะเราพูดไป10ละมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องแต่ถามว่าคนที่เคยเห็นของแบบเนี้ยมันจะบอกเฮ้ยมันก็ถูกอ่ะของเรืออ่ะก็ถูกแต่มันแตกในอดีตอ่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้ใช่หรือเพราะในอดีตเนี่ยไฟฟ้ามันก็ยังมีไม่เยอะครับเครื่องกึ่งเหล็กก็ยังไม่มีครับถูกไหมเครื่องกึ่งเหล็กมันก็ยังไม่มีครับถูกป่ะฉะนั้นอ่ะที่ลือเห็นเนี่ยมันเป็นยุคใหม่แต่ยุคเก่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะตามถามมาด้วยคำตอบมากมายว่าทำไมบล็อกสมัยก่อนถึงปั๊มได้น้อยเหรียญทำไมบล็อกสมัยก่อนถึงตื้นนั่นสิทำไมบล็อกสมัยก่อนเนี่ยถึงปั๊มแล้วขยับบ่อยทำไมมันก็จะเป็นคำตอบที่เราเคยสงสัยทุกอย่างออกมาจากการที่เราเห็นวิธีการสร้างในอดีตครับเหมือนยกตัวอย่างเหมือนหนังสงครามเ
เอ้ยทำไมเขาไม่ใช้38ยิงกันก็มันไม่มีมันมีแต่มีดเออทำไมไม่เอารถถังมายิงมาเลยก็มันยังไม่มีมันมีแต่ปืนใหญ่เออนะทำไมต้องขี่ม้าทำไมไม่ขับมอเตอร์ไซค์ก็มันยังไม่มีมอเตอร์ไซค์มันมีแต่ม้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยเล่าว่าฉะนั้นที่เราเคยสงสัยว่าทำไมเหรียญเก่าสร้างได้น้อยใช่พี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะไปนะครับเอาเครื่องการปั๊มเหรียญเนี่ยมาจากต่างประเทศครับคือประเทศไทยเนี่ยไม่มีเอาเครื่องการปั๊มเหรียญเนี่ยมาจากต่างประเทศผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราไปดูงานที่ต่างประเทศเราก็จะเห็นรูปแบบของเครื่องที่มันมาตรฐานมันจะมีการต่างประเทศเนี่ยเขามีการกึงเหล็กแล้วครับเขามีการกึงเหล็กมาเป็นร้อยปีแล้วแท่นเขามาตรฐานคราวนี้พอเวลาเอาเครื่องจากที่นู่นมาที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้แท่นเราได้ตัวปั๊มแล้วอย่างมันสำคัญตรงนี้ครับผมจะบอกเพื่อนว่าไอ้โฟกัสที่ตรงใช้ปั๊มเหรียญเนี่ยมันแค่นี้นะมันแค่แก้วนี้แต่จะปั๊มเหรียญได้เครื่องต้องตัวใหญ่ประมาณสักใหญ่ประมาณสัก2เมตรอ่ะคู่ใหญ่เหมือนกันนะ2เมตรคือโฟกัสที่ใช้ปั๊มเนี่ยแค่แก้วนี่เองแค่นี้แต่เครื่องเนี่ยต้องใหญ่องค์ประกอบของเครื่องเนี่ยใหญ่ประมาณ2เมตรเพราะเครื่องต้องมีกำลังคือใช่คือเครื่องเนี่ยความคงที่ที่มันปั๊มลงมาที่เดิมตลอดเนี่ยครับมันถูกบังคับโดยเสา2ข้างครับที่มันมีลูกลื่นไปประกบที่มันถูกกันมันถูกบังคับจากขนาดใหญ่ให้ดิ้นไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับแล้วแรงของถามว่าแรงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเนี่ยถูกไหมครับมันถึงทำให้ปั๊มลงมาที่เดิม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 ไม่ดิ้นไปไหนแล้วเชื่อไหมครับว่าเครื่องสมัยก่อนเนี่ยโรงงานปั๊มเหรียญสมัยเนี้ยซื้อเครื่องเก่าแทบจะแพงกว่าเครื่องใหม่แพงกว่าอยู่เขาบอกว่าเครื่องเก่าเนี่ยใช้ปั๊มมา50ปีครับครับเฟืองยังไม่พังเลยแต่ทนใช่ไหมทนแต่เครื่องใหม่เนี่ยเปลี่ยนแม่งทุก3ปีอันนี้นี่คือข้อมูลลึกๆนะคุณไปถามโรงงานปั๊มเหรียญได้เลยว่าเครื่องปั๊มเหรียญสมัยเก่าเนี่ยใช้มา5 6 7 10ปีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับเพราะความคงทนของเด็กสมัยก่อนถูกแต่เครื่องสมัยใหม่เนี่ย3ปี6ปีแม่งต้องเปลี่ยนละก็เขาลดต้นทุนไงถามว่าที่ผมมาเล่าแบบเนี้ยครับเพื่อนๆอาจจะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อผมเราไปดูจากสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับขันตานิดนึงเราไปดูจากสิ่งที่แบบพังเพื่อนไปดูกันนะครับผมสาเหตุที่ไม่เคยมีใครเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปในโรงงานเขาง่ายๆกลัวของรับรั่วไหลอยู่แล้วถูกคือกลัวชิ้นงานรั่วไหลใช่กลัวจะไปทำแข่งกันเอาง่ายๆกลัวจะไปก๊อปปี้ไปลอกเลียนแบบชิ้นงานของแต่ละโรงงานครับนะครับผมไม่ได้มานั่งท่องชื่อโรงงานให้ฟังนะแต่ผมมาพูดว่าแต่ละโรงงานเนี่ยเขามีวิธีการการสร้างอะไรไงซึ่งมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพอเราเอาเหรียญเอาบล็อกปั๊มเหรียญเนี่ยมาจากต่างประเทศผมถามว่าช่างมาด้วยไหมไม่ได้มาอะไรมีไหมไม่มีมีดิอะไรมีไหมถ้าจะเอาอะไรถ้าเครื่องพังทีเอาอะไรดิเอาจากไหนต้องมึงนอกอย่างเดียวมันลำบากพอเราได้แต่ตัวเครื่องมาปั๊บเนี่ยนะครับเครื่องกึ่งบล็อกก็ไม่มีถูกไหมเพราะสมัยก่อนคนส่งทางเรืออย่างเดียวเครื่องกึ่งบล็อกที่จะกึ่งที่จะบล็อกแต่ละอันเนี่ยมันต้องมีการกึ่งก่อนครับครับแล้วถึงแกะแล้วเอาไปใส่ไปน็อตจับอ๋อเราไม่ได้เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องกึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยโรงงานปั๊มเหรียญเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับกำลังซื้อมันเพราะเครื่องปั๊มเหรียญมันต้องใช้ไฟฟ้าและสมัยก่อนเนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ในพระนครตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับรัชกาลที่6เนี่ยเครื่องปั๊มเหรียญเนี่ยมันมีอยู่ในพระนครไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับแม้กระทั่งการแกะบล็อกก็เหมือนกันรเราจะไปเอาการแกะก๊อกแบบสมัยใหม่เนี่ยไปใช้กับการแกะบล็อกแบบสมัยยุคแรกมันก็แตกต่างกันคือในอดีตเนี่ยเขาใช้การแกะบล็อกสดสมัยเนี้ยเขาใช้การสั่งมาที่หัวจ่ายสายชาร์จไคลคอมเนี่ยสั่งย่อกระดาษจากภาพของใหญ่ๆลงมาที่หัวจ่ายแล้วแกะมาเป็นบล็อกตัวผู้ที่เป็นนูน
แล้วพอเอาไอ้บล็อกตัวนูนเนี่ยไปทำให้เป็นเหล็กแข็งแล้วก็ไปตำลงในไอ้บล็อกที่เป็นเหล็กนิ่มจะเอากี่ตัวก็ได้มันก็จะเหมือนกันอันนั้นคือสมัยนี้เพราะว่าเรามีวิทยาการที่ทางสมัยแล้วแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่มีวิทยาการแบบนี้ครับดิสดในอดีตก็ต้องแกะสดครับดิสดเลยในอดีตก็ต้องแกะสดผมก็เคยสงสัยว่านะฮะแกะสดเนี่ยโหช่างเทพว่ะจริงคือแกะได้เหมือนหลวงพ่อแบบมากคือรูปยังไงเนี่ยแกะมาได้เหมือนหลวงพ่อเลยยากนะเพราะแกะลงในเหล็กแล้วมันโอ้โหมันแค่วาดรูปในกระดาษเนี่ยมันยังยากนะแล้วนี่แกะในเหล็กผมมาเรียนวิทยาศาสตร์มาพลอยเรานั่งสงสัยอยู่5ปีเราสงสัยสิ่งเดียวเลยมา5ปีว่าเขารู้ได้ยังไงว่าต้องแกะลึกแค่ไหนปากถึงจะเจอประมาณนี้นั่นดิเขารู้ได้ยังไงว่าต้องแกะตื้นขนาดไหนมันถึงจะเป็นหน้าจริงๆที่มีมัดแก้มที่มีปากหยาบหยาบกูนั่งสงสัยอยู่5ปีฟอยทุกวันนี้หายแล้วหายแล้วได้เขาหรอกอ่ะผมต้องรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนโชคดีคนนึงซึ่งพี่ชายคนนี้เป็นคนบ้านโป่งครับนะเป็นคนบ้านโป่งนะครับและเห็นว่าตอนที่ผมมีปัญหาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามึงมาหาพี่เขาโทรมาเพื่อผมมึงมาหาพี่มึงเชื่อพี่ไหมไอ้ที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยแม่ง 20% ยังไม่ได้เลยครับถ้ามึงอยากรู้จริงมึงมาหาพี่เพราะความลับเนี่ยเขาไม่เคยให้ใครได้เห็นเลยสุดยอดความลับคือโรงงานเนี่ยจะไม่บอกให้ใครรู้การทำของเขาเลยเขาบอกว่าการที่คนสั่งทำเหรียญเนี่ยเข้าไปในโรงงานได้เนี่ยเพิ่งจะมีตอนเขาเรียกว่าเหรียญ นำเลิกนี่แหละถึงปล่อยให้คนที่สั่งสร้างพระเข้าไปในโรงงานได้ในอดีตบล็อกก็ไม่ได้ไปจะได้แค่เหรียญออกไปอย่างเดียวบล็อกเนี่ยจะอยู่ในการจะไม่ให้ใครเห็นเลยกลัวโรงงานข้างๆลอกเรียนแบบว่าแกะออกมาแบบนี้แล้วมันสวยทำไงคือเขาจะไม่ให้ใครเห็นชิ้นงานเขาเลยครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมบอกแล้วผมก็หายสงสัยเพราะพี่คนนี้แหละเขาบอกโอ๊ตผมอ่ะรู้มาว่ามีการกัดกดการสร้างบล็อกโดยการกัดกดแกะสดเนี่ยเราได้ยินคำว่าแกะสดเราก็เข้าใจว่าแกะลงไปบนเหล็กสดแต่ผมสงสัยมากการแกะสดเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าแก้มจะนูนเท่าไหร่ปากจะเจอเท่าไหร่คุณเคยสงสัยไหมหูต้องสูงเท่าไหร่มันถึงจะเหมือนหลวงพ่อจริงๆใช่เพราะคนแกะเทพว่ะเพราะมันเล็กมากนะถูกยากนะมันยากอ่ะคือไอ้แกะให้เหมือนเนี่ยไม่แปลกแต่ไอ้แกะให้ปากนูนเท่านี้คางยุบเท่านี้มันแล้วมันเล็กอ่ะโหเก่งมีหนวดด้วยนะมีหนวดมีหนวดผมงงว่าคำหนวดเนี่ยคือถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยไปเปิด YouTube ดูว่าเวลาเขาแกะเงินแกะกรอบเงินเนี่ยมันยากมันไม่ได้มันยากลำบากขนาดแกะกรอบเงินนะแกะก็ใช้เลยแต่มันไม่ได้แกะไปปั๊มถูกเพิ่งหมายถึงไงว่าแกะแค่แกะเงินนะมันยากโอ้โหต้องบิดต้องแบบแล้วเนี่ยมันทุกเส้นสายตาจมูกมันโอ้โหมันได้ขนาดนั้นเหรอจะบอกให้มันได้เพราะอะไรครับพอพี่เขาพาผมเข้าไปก็บอกว่าโอ้กัดกดแล้วมันมาทีหลังไอการถ้าเพื่อนๆนึกถึงคำว่ากัดกดไม่ออกนะเพื่อนๆนึกถึงการทำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนฟังนะการกัดกดเนี่ยคือเหมือนการทำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือมีการล่างลายเส้นไว้แล้วก็ใช้สารเคมีทาให้เหลือเฉพาะลายเส้นที่ไม่ที่ไม่ได้ถูกทาแล้วก็น้ำกดลาดน้ำกดเนี่ยมันก็จะกัดลงไปไอในเส้นที่มันไม่มีสารเคมีเคลือบไว้มันก็จะกลายเป็นร่องแล้วเขาก็ค่อยเก็บตามร่องนั่นคือการประหยัดเวลาในการแกะบล็อกถ้าสมัยนี้ก็เคี้ยวลอกลายสมัยนี้ก็ลอกลายใช่ไหมครับแต่สมัยเนี้ยเราใช้เครื่องหัวจ่ายแกะได้แล้วผมอ่ะงงอยู่ตั้งนานว่าเฮ้ยทำไมมือหลวงพ่อขาหลวงพ่อเอียงนิดนึงยังเอียงได้ตามรูปเลยใช่หลวงพ่อเอียงแล้วศาสตร์เนี้ยนะครับมันเป็นศาสตร์ที่ทำให้ผมเข้าใจว่าหลวงพ่อที่น้าคล้ายกันหน้าคล้ายกันเล่นผิดวัดมาเยอะหน้าคล้ายกันเล่นผิดวัดมาเยอะคือเหมือนกันทุกอย่างนะคือคล้ายคือหน้าหลวงพ่อเนี่ยคล้ายกันแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปเล่นผิดวัดเยอะคืออ่านไม่ออกข้างหลังอ่านว่าอะไรก็จับยับบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยแกะแค่คล้ายผมฟังมานานไม่กล้ากะแกะให้เหมือนตัวจริงเพราะอะไรเป็นการแช่งหลวงพ่อจะอายุสั้นเพราะเมื่อก่อนเขาคนโบราณเขากลัวไงเขาไม่กล้าถ่ายรูปไงเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยแกะแค่คล้ายแต่นึกทำไมบางหลวงพ่อมันเหมือนเป๊ะเลยวะใช่ด้วยแล้วไอ้เหรียญที่เขาว่าแกะแค่ขายอ่ะคนละวัดหมดเลยนั่นดิพี่
อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับผู้ชมเราไปดูกันอ่ะก่อนที่จะไปดูรูปบล็อกนะผมจะเล่าไกด์ไลน์ของการสร้างเหรียญในอดีตให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมจะเอาออกทำอะไรอีหนูกำลังมาเลยคาไว้คาไว้ให้เป็นปริศนาว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็บอกว่าการที่เหรียญแบบเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยยังเหรียญรูปหัวใจเนี่ยมันเหมือนหลวงพ่อเอ๊ะเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะจะสร้างเหรียญได้ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมีรูปถ่ายไปให้โรงงานล้านเปอร์เซ็นต์จะสร้างเหรียญหลวงพ่อองค์ไหนได้ต้องมีรูปถ่ายไปให้โรงงานฉะนั้นวิวัฒนาการการถ่ายภาพมันต้องมีมาก่อนวิวัฒนาการการสร้างเหรียญถูกต้องไหมถูกต้องกล้องถ่ายรูปมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่เพราะมีเครื่องถ่ายหนังสมัยก่อนมีกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนไม่งั้นเราจะไม่ได้เห็นรูปร5ร1ร2ร3อ๋อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยซื้อกล้องถ่ายรูปให้ลูกท่านคนเราตัวเลยเอาไว้ถ่ายเอาไว้ถ่ายท่านถึงมีรูปถ่ายของตัวท่านหลายอะไรอริยบทไงเพราะท่านทรงปวดการถ่ายภาพมากครับการถ่ายภาพเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่กล้าให้ถ่ายรูปตัวเองบางคนบอกอย่าถ่ายเดี๋ยวมันจะแช่งให้ตายใช่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไงท่านก็ให้ถ่ายท่านเองเลยก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรคนก็เลยกล้าที่จะนำกล้องถ่ายรูปมาใช้คราวนี้การถ่ายภาพดีก็จะถ่ายให้เฉพาะพระเกจิที่มีลูกศิษย์ดังๆผมต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ใช่ว่าจะไปถ่ายให้หลวงพ่อองค์ไหนก็ได้คือพระองค์นั้นต้องดังลูกศิษย์เนี่ยอยากได้ภาพเป็นที่ระลึกก็ถึงไปถ่ายภาพให้แล้วคราวนี้มันก็จะเป็นโฟกัสวันนี้ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปถ่ายเนี่ยที่มีหลวงพ่อลงเหล็กจานเนี่ยน่าใช้และแพงกว่าเหรียญครับเพราะสร้างก่อนเหรียญเพราะสร้างก่อนเหรียญถ่ายและหลวงพ่อเนี่ยจานเองด้วยถ่ายคิดดูนะเหรียญเนี่ยต้องเอารูปไปแกะไปปั๊มแล้วมานั่งเสกแต่รูปถ่ายเนี่ยคือรูปหลวงพ่อจริงๆแล้วหลวงพ่อจานด้วยเหรียญดีจานยังแพงเลยแต่นี่รูปถ่ายที่หลวงพ่อลงจานอ่ะแล้วเสกตรงนั้นด้วยเสกแล้วเอาติดเลี่ยมเงินไว้ให้แขวนกันอ่ะไม่ต้องแปลกใจทำไมลูกหลวงพ่อสุขเนี่ยบานหลายแสนทำไมลูกซีเปียเก่าๆเล็กๆแต่ของอาจารย์ดังๆถึงได้แพงแล้วผมบอกจริงน่าใช้กว่าเหรียญด้วยแล้วหายากด้วยเพราะว่าเก็บรักษาให้คงสภาพยากจะกลายเป็นของเก่าที่หมดไปเรื่อยๆถูกเพราะคนไม่รู้คุณค่าไม่รู้ว่าเนี่ยเก่าก็ทิ้งเมื่อถ่ายรูปเอามาอัดกรอบกระจกนะครับเลี่ยมเงินแขวนกันแล้วมันก็ทำได้ไม่กี่อันใช่เพราะรูปถ่ายสมัยก่อนมันตัดได้แค่ตัด8ตัด4ใช่เอามาฟิล์มทั้งเนี่ยตัด8ตัด4มันก็ทำได้น้อยครับเขาก็เลยมามีวิธีการปั๊มเหรียญก็เปลี่ยนมาทำเหรียญกันเพราะมันคงทนถาวรเรารู้แล้วนะว่าการเทคโนโลยีการถ่ายรูปมีมาก่อนเทคโนโลยีการสร้างเหรียญใช่ครับไปฟังกันว่าทำไมเหรียญทุกหลวงพ่อถึงได้เหมือนหลวงพ่อมากๆ6ปีที่ผมสงสัยมาเนี่ยมันถึงได้คลายความสงสัยประเด็นก็คือร้านทำเหรียญเนี่ยครับก่อนที่จะทำเหรียญเขาต้องไปพึ่งร้านถ่ายรูปเพื่อเอาหลวงพ่อไปถ่ายรูปเจมส์ก็ดูนะว่าต้องคือต้องไงก็ต้องถ่ายรูปก่อนแหละจะสร้างเหรียญนะครับคือไม่ใช่เป็นอย่างนี้ยังไงอ่ะได้รูปถ่ายหลวงพ่อองค์นั้นมาแล้วอ๋อได้มาแล้วสังเกตง่ายๆนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ไหนที่สร้างเหรียญได้แก้วรั่วป่ะลูกมันละลายมันละลายแล้วมันออกมาข้างๆเหมือนแก้วแต่รั่วแตกเอาออกไปก่อนลูกชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยแม้กระทั่งน้ำที่จะกินทั้งรั่วเลยลูกกะลารูปเป็นแสนกะลารูปเป็นแสนมีฐานลูกใจเย็นเดี๋ยวขัดจังหวะแป๊บนึงครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับจะบอกอย่างนี้นะครับว่านะฮะคือพระเกจิที่สร้างเหรียญในอดีตได้ 90% ผมใช้คำว่า 90% นะครับพระเกจิรูปนั้นต้องมีตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ต้องมีชื่อเสียงอยู่ในวังด้วยนะต้องมีตำแหน่งไม่เกี่ยวคือข้าต่ำไงก็ต้องมีตำแหน่งเอาว่าอุปัชฌาย์เนี่ยคือคนที่บวชเปลี่ยนคนให้เป็นพระ อุปัชฌาย์ที่สำคัญมากครับคือคนที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้คือสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้ไปเป็นพระได้มอบศีล227ข้อให้ได้เนี่ยเป็นเจ้าคุณบางทียังไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์เลยเราจะบอกให้ครับ
การเรียงสมณศักดิ์พระเนี่ยจะมีตั้งแต่พระอธิการนะครับผมเจ้าคุณเจ้าคุณเนี่ยถ้าคุณธรรมดาเจ้าคุณธรรมดาเนี่ยก็คือเจ้าคุณต่อในชื่อจริงนะครับอย่างเช่นหลวงอาพระครูพระครูชั้นสามัญไม่ใช่คุณพระครูสามัญก็คือพระครูต่อด้วยชื่อจริงเช่นฟอยบวชเป็นพระพอฟอยได้รับพระอธิการฟอยขยับเป็นพระครูก็เป็นพระครูฟอยอันนี้เป็นพระครูชั้นสามัญไล่ยศขึ้นไปแต่พอเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรก็เป็นพระครูธรรมสุนทรครับอะไรแบบเนี้ยไล่ขึ้นไปมันจะเป็นไล่จากพระอธิการนะครับพระครูสามัญนะครับพระครูสัญญาบัตรแล้วก็ขึ้นชั้นพระราชพระเทพพระธรรมพระพรหมไปเป็นระดับขั้นชั้นเจ้าคุณจะอะไรก็แล้วแต่คำว่าเป็นผู้บัญชาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับยศต่างๆเหล่านี้ไม่คือแล้วว่าบางทีเจ้าคุณยังเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ได้พระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องแม่นวินัยแม่นบาลีมากถึงจะสอนคนได้ถึงจะเปลี่ยนคนให้เป็นพระเปลี่ยนคนให้เป็นพระฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนคนเป็นพระได้ก็คือเป็นอาจารย์ของคนนั้นเมื่อคนนั้นสึกไปทำมาหากินร่ำรวยเฮ้ยนี่อาจารย์เราคนนี้เก่งเชื่อพระวงศ์องค์ไหนมาบวชกับหลวงพ่อองค์นี้สึกไปก็จะมาสร้างเหรียญที่เลือกให้กับอุปัชฌาย์เราฉะนั้นผมบอกเลยว่าเหรียญเก่าลองไปดูว่า 90% ของพระเกจิที่สร้างเหรียญในอดีตต้องมีตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์นี่เป็นทริคอย่างนึงแล้วการสร้างเหรียญในอดีตเนี่ยเขาจะมีวาระการสร้างวาระอะไรบ้างพี่วาระก็เช่นงานศพให้ไว้เป็นที่ระลึกฉลองอายุ60ปีฉลองพระยศวันเกิดสร้างโบสถ์วันเกิดวางศิลาฤกษ์ฉลองวิสงครามเสมาฉะนั้นง่ายมากถ้าเจอเหรียญนึงที่เรากะอายุความเก่าได้อยากรู้ว่าออกปีอะไรไปดูประวัติในวัดว่าประวัตินั้นน่ะปีไหนมีงานสำคัญก็จะมักจะออกในปีนั้นพอเวลาเป็นอุปัชฌาย์ก็จะมีลูกศิษย์พาไปถ่ายรูปไว้ครับพอพาไปถ่ายรูปไว้พอจะสร้างเหรียญก็เอารูปบานที่ถ่ายไว้ไปให้โรงงานเขาเรื่องแล้วนะไปให้โรงงานช่างไม่ได้มองแล้วก็แกะถ้าใครเคยสร้างเหรียญสมัยนี้เหมือนกันที่มีคนบอกว่ามีฟรอนต์อะถูกคือสมัยนี้มันทันสมัยทุกอย่างแล้วคือเขามีการย่อขนาดจากรูปใหญ่ย่อขนาดได้เหลือขนาดเล็กเขาใช้เขามีวัฒนธรรมการย่อส่วนครับจะเอาตัวหนังสือเนี่ยเขามีฟอนต์ให้เลือกแต่สมัยก่อนมันไม่มีฟอนต์ไม่มีคอมันคือช่างคนไหนอ่ะเขาแกะลายมือไหนเขาก็จะใช้ลายมือนั้นมันจะเป็นลายมือเอกลักษณ์ของเขามันไม่มีลายมือให้เลือกเพราะช่างคนเดียวเนี่ยสมัยนี้มันใช้เครื่องแกะไงคุณจะเอาฟอนต์ตัวไหนมันใส่ลงไปเครื่องก็สั่งตามนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ช่างสดๆแกะช่างสดๆไม่ได้มีหลายลายมือถ้าเป็นงานคนนี้ก็จะเป็นลายมือแบบนี้พี่ชายใจพระบอกพระสงฆ์ในอดีตจะสร้างเหรียญต้องมีนายทุนต้องมีลูกศิษย์ใช่มีลูกศิษย์ที่ต้องมีฐานะที่เหมือนเป็นแบ็คอัพอ่ะแน่นอนในการเพราะหลวงพ่อไม่ได้สร้างเองครับนะครับเราก็บอกแบบนี้คือช่างแกะไม่ได้มองรูปแล้วแกะนะไม่ได้มองแล้วแกะคือไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไปนั่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาภาพมาวางใกล้ๆมองแล้วก็แกะมองแล้วมันไม่มีทางเหมือนที่มันเหมือนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรต้องอยากฟังหกปีที่ไปหาไม่ได้หกปีที่สงสัยเนี่ยผมก็อยากรู้เนี่ยทุกพี่ก็อยากรู้ทำไมเหรียญเนี่ยมันเหมือนตัวจริงจังมันเหมือนยังกับโอ้โหจริงเพราะว่าคือรูปถ่าย 100% เหรียญต้องมี 98% นะมันเหมือนกันจังใช่เพราะว่าเขาจะเอารูปถ่ายเนี่ยไปถ่ายรูปอีกทีนึงเหมือนถ่ายเอกสารสมัยนี้เหรอเดี๋ยวเอารูปถ่ายเราไปเอาไปกดถ่ายรูปอีกทีบางคนบอกตาลกมึงจะไปถ่ายทำไมมึงมีแล้วมันมีเหตุผลเหตุผลมีรูปถ่ายอยู่ก็เขาก็จะตั้งกล้องเนี่ยให้ห่างจากรูปถ่ายในระยะที่เขารู้กันครับพอเขากดถ่ายแกร๊บภาพเนี่ยมันจะอยู่ในฟิล์มถ่ายรูปถูกต้องและไอ้ฟิล์มเนี่ยไอ้ภาพที่อยู่ในฟิล์มเนี่ยนั่นน่ะมันคือขนาดเหรียญจริงเขาใช้การย่อส่วนโดยการถ่ายรูปลงในฟิล์มไกลๆคือเหมือนกันคือให้รู้ว่ามุมตรงเนี้ยพอถ่ายปุ๊บจะได้เหรียญพอดี1เหรียญคือเขาจะปรับระยะเป็นการย่อส่วนไงย่อส่วนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เจ๋งเนี่ยคนไทยเก่งเห็นมั้ยเนี่ยผมบอกแล้วเห็นมั้ยว่าไทยเก่งคือเอาภาพตัวจริงวางไว้แล้วเอากล้องถ่ายรูปตั้งพอถ่ายแกร๊กก็จะได้ฟิล์มที่มีรูปถ่ายนั้นเขาก็เอาฟิล์มเนี่ยไปถ่ายลงในกระดาษ
เอาไปถ่ายลงไปในทำการแกะบล็อกสดถึงเหมือนกันมากไง6ปีที่โง่มาตั้งนานนะครับขอบคุณแหมก็ไม่ผสมให้ออกนามถ้าออกนามได้นี่ดังเลยแต่ผมบอกเลยใครอยากสร้างเหรียญย้อนยุคที่เหมือนเหรียญรุ่นแรกของวัดนั้นมาติดต่อที่ผมเดี๋ยวผมพาไปรู้จักพี่ครับเอ่ยนามไม่ได้เดี๋ยวดังใหญ่จะผมบอกเลยว่าใครจะสร้างเหรียญที่ให้เหมือนเหรียญรุ่นแรกนะครับใช้บล็อกเดิมเนี่ยนะมาติดต่อผมเดี๋ยวผมพาไปหาแกให้แกเนี่ยสร้างเหรียญย้อนยุคซึ่งใช้บล็อกแรกเดิมๆเลยแต่ปั๊มอาจจะมีผลอาจจะมีกากนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเขาย่อส่วนโดยการถ่ายลงในฟิล์มและไอ้ฟิล์มเนี่ยคือขนาดเหรียญจริงแล้วเอาไปแกะครับเราเห็นภาพยังว่าทำไมมันถึงเหมือนกันจังเหมือนอ่ะแล้วลึกตื้นขนาดไหนเนี่ยทำไมถึงรู้ว่าปักเหล็กไปเท่านี้ครับแล้วมันจะใช้ได้คือเขาแกะไปเขาก็จะเอาดินน้ำมันกดไปดูความลึกตื้นบางก็คุณได้มากดปุ๊บยกดินน้ำมันมาดูใช่ได้ยังยังไม่ได้แกะอีกอันนี้น้ำมันกดอ่ะแกะบล็อก1อันใช้เวลาประมาณ2เดือนทำไมคล่องได้มั้ยนานจัดแกะบล็อกสดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนและไม่มีใครสามารถแกะลายมือของคนคนนั้นได้ให้คนเดียวแกะกันคนละปีบางทียังไม่เหมือนเลยนี่เรื่องใหญ่เลยนะอ่ะนี่มันคือสิ่งที่ไม่มีใครเอามาพูดและมันเป็นเรื่องจริงจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสมาครับบางคนยังไม่ยอมรับเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันจริงเหรอที่ในอดีตเนี่ยเราใช้กาวหนังสัตว์หรือกาวหนังควายเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเหรียญครับรู้จักกาวหนังควายไหมไม่รู้พี่รู้จักกาวหนังควายไหมเจมไม่มีใครทานแล้วไม่มีใครทานทุกวันนี้ก็มีขายมีอ่ะพี่มีกาวหนังควายคือเขาจะเอาหนังสัตว์เนี่ยมาเคี่ยวอ๋อใช้หนังสัตว์เอาเลยใช้หนังวัวหนังควายเนี่ยมาเคี่ยวจนเป็นกาวแล้วมันเหนียวมากคือสาเหตุที่เราต้องใช้กาวหนังควายเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเอาสว่านเจาะบล็อกกันเหรอติดเหรอโอ้โหแล้วน็อตอะไรมีการกึงมีอะไรบ้างล่ะไม่มีมันลำบากใช่เราก็เลยไปเอาเหล็กเนี่ยที่มันหาง่ายๆเนี่ยก็คือเหล็กรางรถไฟเนี่ยคือเรารู้แล้วว่ารางรถไฟเนี่ยมันแข็งแรงครับเรารู้ว่าเหล็กรางรถไฟเนี่ยมันแข็งแรงครับนะครับช่างเขาก็ไปเอาเหล็กรถไฟมาผ่าครึ่งก็จะได้เป็นไอตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพเนี่ยแอดมินขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับก็จะเป็นไอตัวที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยครับนะครับแล้วก็แกะบล็อกลงไปฉะนั้นน่ะไอตัวเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปจับน็อตได้ใช่เพราะมันไม่มีรูมันบิดไปบิดมาเขาก็เลยเอากาวเนี่ยมาแตะกับบล็อกแล้วไปแตะติดกับแท่นปั๊มนึกออกแล้วคือสมัยนี้เขาจะต้องเจาะเอาไปเจาะติดกับปั๊มไอ้แท่นตัวบนมันจะมีจับ4ขาแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามาได้เครื่องมาเรายังไม่ได้อะไรเราไม่มีเครื่องกึ่งแล้วเนี่ยเขาได้เครื่องมาเราจะเปลี่ยนบล็อกบ่อยๆเราจะทำยังไงอะกาวนี่ติดเลยเราไม่ได้สั่งเหล็กเขามาแกะบล็อกด้วยเราก็เอาเหล็กรถไฟเนี่ยมาติดกาวติดไปฉะนั้นเหรียญในอดีตเนี่ยมันถึงสร้างได้ไม่กี่เหรียญไงมันยังใช้แบบนี้ได้เพราะว่ามันจำนวนการสร้างน้อยปั๊มแล้วบล็อกส่วนมากจะตื้นเพราะแกะสดเนี่ยบล็อกจะไม่ลึกเห็นไหมพระอดีตถึงบล็อกมันตื้นใช่ครับสมเป็นสมเพียงนะเมื่อกี้ที่พี่โยมก็อยากใช้กาวถึงใช้กาวไงต้องใช้กาวอ๋อสมเป็นไปแล้วเพราะอะไรหรือเปล่าเขาได้บล็อกมา 20,000 บล็อกเนี่ยเขากับเมียเนี่ยนั่งล้างกาวหนังควายออกอะ3เดือนกว่าก็คือนั่งขัดทุกวันเลยขัดกาวหนังควายออกจากบล็อกพวกนี้ติดแน่นขนาดนั้นผมมาบอกให้แกเนี่ยทำพิพิธภัณฑ์บล็อกพระเก่าด้วยนะอยากให้แกทำพิพิธภัณฑ์บล็อกพระเก่าเลยคนที่ไม่รู้ว่ามาศึกษาจะได้เข้าใจแกติดอย่างเดียวเลยทำไมไม่มีเงินซื้อตึกครับฟอยช่วยไหมลูกเพื่อนๆว่าเนี่ยเห็นแล้วว่าเนี่ยคือบล็อกรางรถไฟเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าจริงล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเขายังนั่งแกะกาวหนังควายออกจากบล็อกพวกนี้เลยมันสมเป็นสมเหตุกันอ่ะพี่มันเหตุผลมันมีเหตุผลนะในตัวของมันอันนี้คือยุคที่ใช้เหล็กรางรถไฟครับหลังจากนั้นมาให้เพื่อนๆรู้เลยว่าเวลาเราเป็นช่างวาดภาพเนี่ยเรายังมีการใช้ยางลบๆบางคนบอกการลบภาพวาดต้องใช้ยางลบครับ
อ๋อไม่มีกูก็น้ำลายใช่บางทีใช้เสื้อถูใช่สมัยก่อนเลยคือมันอะไรก็ได้มันเป็นอุบัติเหตุตอนการสร้างผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปดูการแก้ปัญหาอุบัติเหตุหลายๆเรื่องในโรงงานที่เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้ครับอันนี้คือบล็อกเหล็กรางรถไฟซึ่งต้องใช้กาวแปะก่อนนะครับก่อนที่ไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกนะครับก่อนที่จะมาเป็นเหล็กกลมเหล็กกลมเนี่ยเขาเรียกเหล็กเพลาเหล็กเพลาก็คือเพลารถยนต์เห็นป่ะตายแล้วเราสมัยก่อนจริงมีเหล็กกลมๆที่หมุนเนี่ยเขาเรียกเพลารถยนต์เราก็เลยชื่อเรียกว่าเหล็กเพลาไอ้เหล็กกลมเนี่ยเราเรียกว่าเหล็กเพลามันยังไม่ถึงยุคเหล็กเพลามันเป็นยุคเหล็กเหลี่ยมก่อนยุคเหล็กคือยุคเหล็กเหลี่ยมก่อนนี่เหล็กรางรถไฟถูกต่อมาเป็นยุคเหล็กเหลี่ยมถ้าถึงจะมากลมเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูชนะกว่าจะมาถึงไอ้เหล็กเพลาเนี่ยมันต้องผ่านเหล็กเหลี่ยมก่อนอีกครับอ๋อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเหล็กกลมเหล็กเหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมก็คือเหมือนกับเหล็กรางรถไฟคือยุคต้นถูกไหมในการทำเหรียญยุคกลางก็จะเป็นเหล็กเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมได้นี่คือเหล็กเหลี่ยมว่าเปรียบเทียบอายุกาลนี่คือเหล็กเหลี่ยมอ๋อครับโอ้เข้าใจเห็นภาพเลยเห็นไหมมีบล็อกกี่อันลูกเหล็กที่เป็นเหล็กเหลี่ยมครับอันนี้คือวิวัฒนาการเริ่มดีขึ้นก็คือเหล็กรางรถไฟคือมันเริ่มมีเหล็กขายแล้วไงเริ่มดีขึ้นมันเริ่มมีทำให้เรียบร้อยได้แล้วมันเริ่มมีทำให้เรียบร้อยได้แล้วทำให้มันง่ายๆได้ละเขาเป็นเหล็กเหลี่ยมเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ได้ได้กดไลค์ได้ชอบก็กดไลค์ได้เก็บไว้ก็ได้ครบไว้ดูก็ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมไว้ดูว่าเหล็กมีแบบนี้นะครับในการสร้างนะใช่นี่คือยุคกลางเลยยุคกลางคือก่อนจะเป็นเหล็กเผาทุกวันเนี่ยที่เราพูดกันแต่เหล็กกลมเหล็กกลมเหล็กกลมนั่นคือมันหลังแล้วแต่ต่างประเทศมันมีเหล็กกลมตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วนะเพราะเขาคิดค้นมาก่อนนั้นเป็นร้อยปีไงแต่ไอเราไปได้เครื่องเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับโอ้โหแม่งต่างประเทศใช้โทรศัพท์ตั้งนานแล้วบ้านเราเพิ่งใช้รถเก่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นใช้จนเลิกใช้อะถึงจะมาขายเรา 4G เนี่ยต่างประเทศใช้ตั้งนานแล้วประเทศไทยไม่ได้ใช้ไงผมว่ามันอยู่ที่ใครเอามาใครนำเข้ามามากกว่าคนที่นำเข้ามาเนี่ยถูกว่าเป็นใครใครเป็นผู้มาจำหน่ายก็เหมือนกับเดี๋ยวระหว่างที่ไอ้เมนเอาภาพอีกอันขึ้นอย่าไล่ฟังครับคือยกตัวอย่างง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยโอ่งเนี่ยต้องนำมาจากไหหลำเมืองจีนแต่พอว่าคนจีนมาอยู่ราชบุรีรู้ว่าดินที่นำปั้นโอ่งได้ปี2476ถึงตั้งโรงงานปั้นโอ่งขึ้นในเมืองราชบุรีฉะนั้นก็เลยไม่ต้องเอามาจากไหหลำมาปั้นที่ราชบุรีได้ดินบ้านเราก็มีใช่นี่แหละนี่คือมันก็เหมือนกันเขาเรียกว่าวิวัฒนาการครับเหมือนกับใช้ควายไถนาถึงจะมาใช้ไม่นี่คือในยุคเหล็กเหลี่ยมพ่อแมนเหรียญ 300,000 แต่บล็อกเนี่ยใช้ปั๊มไม่ได้แล้วพอบล็อกเนี่ยมันจะเป็นผลหมดแล้วครับคือถ้าไอ้มีนจะตัดขนาดนี้ตัดหน้าผมทิ้งไปเลยลูกขึ้นเราอยากให้ดูที่มันดิเอาบล็อกคนหนึ่งให้ลงขึ้นไม่ใช่พ่อแมนเอาพ่อแมนออกเอาบล็อกที่มันมีสี่เหลี่ยมแล้วมีเข็มขัดเห็นปะนั่นไงใช่ไหมเป็นมันก็ออกไปแล้วเขาเรียกมีเข็มขัดเข็มขัดเอาไว้ทำอะไรคือเขาเอาเหล็กเหลี่ยมธรรมดามาปั๊มใช่ไหมแล้วมันแตกออกเลยเหรอมันร้าวไงบล็อกชอบร้าวโรงงานเขาก็ฉลาดมึงร้าวใช่ไหมรัดเลยมึงรับไม่ใช่ครับไม่ต้องไอ้มินพอแล้วเอาออกแล้วก็พอแล้วลูกไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วลูกไม่ต้องทำอะไรเกินคำสั่งแล้วลูกเดี๋ยวลูกมันจะงงขยายไอ้ภาพนี้ดีกว่าภาพนี้เอาให้ปิดหน้าไอ้ฟอยไปเลยคือเพื่อนๆนึกภาพตามผมนะคือเหล็กเหลี่ยมธรรมดาปั๊มแล้วมันชอบแตกครับเขาก็เลยทำเจาะเข้าไปในเหล็กแล้วก็ตอกเข้าไปเพื่อให้มันมีเข็มขัดรัดให้มันแตกยากเหมือนปักหมุดเหรอให้บล็อกมันแตกยากครับเข้าใจไหมคือคือเหล็กธรรมดาเนี่ยปั๊มแล้วมันชอบแตกเขาก็เลยเจาะยัดเข้าไปในเหล็กอีกทีนึงเพื่อให้มันไม่ร้าวทำเหมือนบล็อกครอบไปเลยคือในอุบัติเหตุในโรงงานเนี่ยมีตลอดเขาก็มีภูมิปัญญาของเขาที่คิดแก้ไขแก้ตลอดซึ่งแบบนี้ถ้าเราไม่เห็นภาพเรานึกไม่ออกใช่ครับใช่ดิบ้านหลวงพ่อครับมีหลายเหรียญในประเทศไทยที่หน้าเหมือนกันแต่คนละวัดยกตัวอย่างมั้งคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเนี่ยอำเลยบล็อกหน้าบล็อกเดิมเปลี่ยนหลังนั่นแหละพระพุทธเยอะๆพระพุทธนี่ประจำพระพุทธเนี่ยหน้าใช้บล็อกหน้าบล็อกเดิมเลยเปลี่ยนหลังวัดคำแพงวัดดาวดึงอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนหลังกันเอาพระพุทธอ่ะ
มันยังเปลี่ยนได้พระสงฆ์พระสงฆ์ก็เล่นเหมือนนะเหมือนการช่างมีแล้วใช่ไหมองค์นึงมีไฝอีกองค์นึงอ่ะอ่ะผมก็มีไฝเหมือนอ่ะอีองค์ไม่มีไฝถอนบล็อกเลยอ๋อถอนบล็อกคือบล็อกหลวงพ่อนึงมีไฝครับก็เอาเหล็กที่เป็นแท่งเนี่ยปั๊บลงไปในบล็อกนั้นก็ได้เหล็กนูนขึ้นมามีไฝใช่ไหมขุดไฝทิ้งขุดไฝทิ้งขุดไฝทิ้งพอขุดไฝทิ้งเสร็จนะครับเอาเหล็กไปทำให้แข็งเอาไปตำลงเป็นบล็อกเลยไม่ต้องไปนั่งแกะไม่ต้องนั่งแกะใหม่แค่เอาไฝเม็ดเดียวออกแค่ไฝออกจบเลยถูกมีหลายวัดถึงได้เล่นเป็นวัดไปมั่วซั่วไปเลยทุกคนเนี่ยแหละครับผมบอกว่านี่คือนะครับโรงงานเนี่ยเขาก็มีวิธีประหยัดเวลาของเขาเหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ยุคเหล็กเหลี่ยมไปดูยุคเหล็กกลมถึงคิวไล่หนูไอ้กลมเมื่อกี้เนี่ยเหล็กเผาอันนี้เหล็กกลมนี่เราจะใช่บ่อยหน่อยแต่คุ้นตาหน่อยครับเนี่ยผมชอบคนไทยนะเนี่ยครัวแซมบอกว่าเราไปซื้อมือสองเขามาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยีตามหลังอ๋อถูกครับเราไปซื้อมือสองเขามาครับถูกต้องหนักกว่าความหมายแรกอีกคุณแซมอันนี้คือยุคเหล็กกลมคือเหล็กเผาครับอันนี้คือวิวัฒนาการนี้คือที่ปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเจาะแล้วที่ปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยครับนะครับเก็ตไหมครับว่าสมัยก่อนใช้กาวหนังควายเพราะเหล็กเนี่ยมันเป็นเหล็กพันรถไฟเบี้ยวบูดมันไม่สามารถจะจับน็อตได้พอมาเป็นยุคเหล็กเหลี่ยมจับได้เป็นยุคเหล็กเผาจับได้เพราะเหล็กเผาเนี่ยนะมันก็คือมันก็โอเคอ่ะใช้ง่ายปั๊มง่ายตรงกับลูกเหลี่ยมคือดูเหล็กเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยก็ยังจับได้ไม่แน่นนะพอจับแน่นเนี่ยบล็อกมันจะต้องไม่แตกเขาถึงต้องเอาอะไรไปรัดไว้เพื่อไม่มันแตกไงพอมาบล็อกเผาเนี่ยมีน็อตจับแล้วเนี่ยบล็อกไม่แตกแล้วนิ่งเนี่ยไม่ต้องมีรอยเลยนี่แหละครับผมก็บอกว่านี่คือขั้นตอนการทราบเหตุมันสำคัญยังไงมันสำคัญคือเวลาเราสงสัยเฮ้ยพี่อ่ะเอาออกได้อีหนูพอแล้วลูกให้หน้าคอยหล่อๆบอสบอกซินดาเรลล่าปูบุญเหรอในรูปเหมือนซินดาเรลล่าปูบุญคล้ายๆครับผมต้องบอกแบบนี้ว่านะครับคราวนี้ผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะครับว่านะฮะพอเวลาเราอยากรู้ว่าเอ้ยเขาให้ดูวงเดือนคือช่างเนี่ยเขาไม่ได้แกะวงเดือนใช่แต่เพียงแต่ว่าก่อนเขาจะแกะบล็อกเนี่ยเขาใช้การกลึงไงการกลึงเหล็กให้มันเรียบมันก็เลยลบวงเดือนออกไม่ได้คือที่เราเห็นไอ้บล็อกวงเดือนเส้นผ่าหูก็คือช่างเนี่ยเขาขีดวาดแบ่งสัดส่วนที่จะแกะหน้าพระสเกลแบ่งสเกลตีสเกลพอเวลาเพื่อจะใช้แกะไงพอเวลาแกะไปปุ๊บไอ้เส้นเนี่ยมันยังอยู่มันลบไม่ออกมันก็เลยต้องมีเส้นพาดหูแต่เส้นแบบนี้มันจะค่อยๆเลือนไปได้เมื่อปั๊มไปหลายๆเหรียญเข้าใจไหมฉะนั้นพอเวลาเราสงสัยอะไรข้างกระบอกข้างเลื่อยนะครับทำไมเหรียญสมัยก่อนปั๊มไม่น้อยอ๋อมันยังไม่มีการจับใจแข็งแรงที่มั่นคงนะครับถึงต้องมีหลายบล็อกมันก็จะตอบเลยคือคุณอาจจะเอาวิวัฒนาการการสร้างจากภาพที่ผมให้คุณดูเนี่ยไปตีโจทย์ได้เก่งกว่าผมก็ได้ใช่แต่ผมเชื่อว่าแค่คุณเห็นสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคุณเนี่ยบันเจิดและก็เก่งกว่าคนที่เล่นพระมา20ปีที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำใช่เพราะเราเข้าใจแล้วไงว่าหลักการสร้างเพราะเราเห็นของจริงเพราะเราเห็นของจริงนะครับมันเหมือนกับเราไปดูเขาทำขนมท้องหยิบท้องหยอดอะว่าเขาทำยังไงอะโอ้คราวนี้เราก็บันเจิดเลยฉะนั้นสิ่งแบบนี้ผมถือว่าขอบคุณพี่ชายคนนั้นมากๆถ้าเขาประสงค์ให้ผมออกนามผมจะออกนามแต่ถ้าอยากสร้างเหรียญย้อนยุคที่ใช้บล็อกเดิมมาติดต่อผมจะพาไปหาเขาเลยครับคือความรู้พวกนี้ถ้าไม่รู้จักหรือไม่สนิทกันจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้เห็นเลยนะเขาไม่ให้ดูด้วยเขาไม่บอกด้วยแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้สูญหายไปเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดพี่โอไม่รู้ไม่มีใครรู้พอวันนึงเขาจากเราไปแล้วก็ไม่มีใครบอกแหละไม่มีใครเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้แต่การสร้างพระใหม่เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับการดูพระเก่าไม่ได้เลยมันคนละเรื่องเลยใช่มันคนละเรื่องเลยใช่เหมือนนั่งรถไฟความเร็วสูงกับไปเจอรถไฟหัวจักไอ้น้ำพอขึ้นไปถึงงงอะไรวะมันคนละเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับบล็อกของการสร้างเหรียญแต่ละยุคให้เพื่อนๆไปดูของจริงกันแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขาจะต่อยอดออกไปได้หมดเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆ เห็นจริงครับนี่ก็ไปคุยกับใครหลายๆคนได้เลยนะว่าวิธีการสร้างเนี่ยสมัยก่อนย่อส่วนโดยการใช้กล้องถ่ายรูปไปถ่ายจากภาพจริงเอ้ยนะผมเชื่อนะ
คนเล่นภาพมา30ปีอ่ะยังคิดว่าแม่งเอารูปภาพมาติดแล้วก็มานั่งแกะอยู่เลยจริงเพราะผมเพราะไม่ได้ว่าก็ผมเองก็คิดแบบนั้นมาใช่คือถ้าวันนี้ไม่พูดก็ไม่มีใครรู้มันก็เหมือนแบบท่องคูณคูณมา2คูณ2ได้4ก็อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เลยว่าอย่างอื่นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันต้องบอกอย่างงี้มันเหมือนกับ5 5บวก5ได้10อ่ะแต่จริงๆเขาอาจจะใช้7บวก3ก็ได้ใช่อาจจะใช้8บวก2ก็ได้ใช่อาจจะใช้9บวก1ก็ได้ใช่แต่มีคนบอกแล้วว่า5บวก5เท่ากับ10เราก็จำว่ามันต้อง5บวก5เท่ากับ10เกิดมาได้ยินอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดอ่ะถูกแต่มันมี7บวก3ก็ได้ไง9บวก1ก็ได้ไงนะครับมันอยู่ที่มันก็แบบวิธีการสร้างมันมีหลายแบบแต่เราไปเอาแบบปัจจุบันเท่านั้นที่ไปกำหนดไปอธิบายมันถึงทำให้เราเนี่ยหาความชัดเจนเกี่ยวกับภาคเก่ายากคิดว่ามันยากจริงๆภาคเก่าเนี่ยง่ายกว่าภาคใหม่เยอะใช่โคตรง่ายไม่ต้องมานั่งวัดที่โค้ดไม่ต้องมานั่งใครดูเหรียญเก่าเป็นเนี่ยไม่เคยโดนเก๊ไม่โดนเหรียญง่ายง่ายกว่าพระหล่อเยอะจริงๆทุกวันนี้บอกเหรียญเก่าดูยากดูยากมันไม่ยากหรอกเพียงแต่มันเอาเก๊มาเล่นลงกระแท้มันก็ยากสิแต่ถ้าเล่นแท้กระแท้อย่างเดียวเนี่ยง่ายมากจริงๆครับผมอ่ะโอเคจริงนะผมว่าเหรียญใช่ครับผมมีจุดจบในตัวมันอยู่แล้วครับใช่นะครับคอมเมนต์ก่อนอ่ะมาโอเคครับจบครับผมวันนี้ป๊อกพี่กิตติพันธ์โหขอบคุณมากเลยฮะครับผมขอบคุณครับพี่กิตติพันธ์นี่พิมพ์ยาวเลยนะถูกครับพี่ยาบอกใช่ผมมันไม่ใช่คนแรกที่เล่นแนวนี้แต่ผมเป็นคนแรกที่กล้าจะออกมาเปิดเผยแล้วเจอแรงเสียดทานแต่ผมอยากทำเพราะผมอยากทำให้คนไทยบินได้พี่ตูนอ่ะถูกครับเพราะผมหวังว่าเสียคนที่เล่นพระจะดูพระเป็นทุกคนนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับผมเอาครับนะครับอ่ะวันนี้ครับผมโอเค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 นะครับรู้เรื่องถ้าอย่างนั้นก็วันนี้จบละไปดูหน้าพระกันพี่กิตติพันธ์พี่กิตติพันธ์นี่ก็เป็นนักนิยมสะสมพระเครื่องคนหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่เขาโอเคนะเคยคุยโทรศัพท์กัน2ครั้งพี่กิตติพันธ์พี่เขาอยู่ใต้แล้วพี่เขามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บพระหลักๆพระลีด้วยใช่ครับผมพี่ชายใจพระเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระเยอะนะเยอะมากนะครับน้องแบงค์โบธารามนี่ไม่รู้อะไรเลยเชียร์อย่างเดียวครับหายไปแล้วครับแล้วก็พี่จักรพันธ์ก็สุดยอดคนนี้นะครับชอบเป็นเหรียญเก่านะครับผมพี่ไหมอย.โอเคครับผมโอเคครับเราเมื่อกี้ว่าพอเลี้ยวเก่งไหมเก่งมากๆอ่ะโอเคถ้าสงสัยอะไรพิมพ์มา10คำถามนะหรือมากกว่านั้นก็ได้ผมจะตอบให้เพื่อนๆหายสงสัยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปประมูลพระเครื่องกันวันนี้ประมูลไม่เยอะนะวันนี้ประมูลไม่เยอะครับเพราะว่าไม่มีพาแล้วนะครับที่ได้มาหมดแล้วเหลือไม่เยอะแล้วครับผมพี่ครับหลวงปู่ทวดมีตะกรุดข้างเล่นแพงเปล่าครับแล้วแต่รุ่นครับคือมีตะกรุดเนี่ยมีหลายรุ่นพระแพงพระถูกต้องบอกอย่างนี้ครับมันก็เหมือนโรเล็กอะที่มีรุ่นที่แพงรุ่นที่ถูกใช่ก็เหมือนเสื้อผ้าที่มีรุ่นที่แพงรุ่นที่ถูกใช่ครับฉะนั้นพระเครื่องนะครับมีหลายรุ่นแล้วถามว่าพระเครื่องที่แพงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ๋อประสบการณ์โรเล็กรุ่นนี้สร้างน้อยใช่รุ่นนี้ไซส์ใช้กรอบเป็นทองคำแท้ใช่ฝังเพชรแท้ครับก็เหมือนกันพระเครื่องเนี่ยนะฮะพิธีปลุกเสกดีประสบการณ์เนื้อพระเป็นเนื้อพิเศษมีส่วนผสมของสิ่งวิเศษซึ่งมีจำนวนจำกัดมันก็แพงใช่ฉะนั้นพระที่พี่ถามมานะครับต้องดูว่าพิมพ์นะมันตรงกับปีไหนแล้วปีนั้นเป็นปีที่ปลูกเสกใหญ่ใช้ของวิเศษในการปลูกเสกหรือเปล่าก็จะแพงนะครับผมส่งรูปมาถามในอินบ็อกซ์สันขวาได้ครับใช่ครับยุคกระบอกย้อนดูใน YouTube ได้เลยผมสอนไปหมดแล้วครับนะครับไปดูใน YouTube ได้เลยครับเหรียญบ็อกกระบอกนะครับผมดูย้อนหลังได้นะครับในยูทูบแล้วก็Facebook แบ่งปันครับแหมพี่ธรรมะในใจนี่รอเลยนะจัดให้พี่เจ้าสัว2นวะเท่าไหร่
ราคากลางอ่ะผมไม่อยากแนะนำแต่ผมบอกเลยว่าก็คือเจ้าสัว3เท่าไหร่อ่ะคุณก็ต้องซื้อเจ้าสัว2แพงกว่าเจ้าสัว3อ่ะใช่ครับแต่บอกเจ้าสัวก็เป็นหลักหมื่นครับเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับเป็นหมื่นอยู่แล้วครับเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมไม่แนะนำราคากลางเนี่ยบางครั้งอ่ะคือผมบอก 20,000 แพงไหมผมบอกราคากลางเล่นไม่ถึงคุณไม่ซื้อสิ้นปีขึ้นไป 50,000ไม่น่าเชื่อมันเลยเนี่ยถูกไหมฉะนั้นคุณศรัทธาขอให้แท้คุณซื้อไปเลยใช่อยู่ที่ความศรัทธาใช่เนี่ยคำถามนี้น่าสนใจแต่ถ้าโรงงานอ่ะออกปั๊มใหม่เนี่ยมันมีปัญหาหรอปั๊มไม่ได้เพราะบล็อกเนี่ยมันเป็นผลหมดแล้วครับคือในสมัยก่อนจารบีก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้แล้วช่างคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บไว้ปั๊มคือจารบีเอาไว้ถนอมใช่ไหมเอาไว้รักษาจารบีสมัยก่อนก็ไม่ดีไม่เก็บเป็นสุญญากาศไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้บล็อกออกไปเพื่อไม่ให้ความลับโรงงานเขารั่วไหลเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาทำเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงงานกลัวมากนะกลัวคนสั่งไม่จ่ายตังค์แล้วไม่รู้ว่าจะเอาเหรียญไปขายใครเพราะสมัยก่อนเหรียญมันขายไม่ได้ครับฉะนั้นนะครับแต่พระใหม่ๆดิยังเก็บไว้ได้นะบล็อกแต่พระเก่าๆเอามาปั๊มใหม่ไม่ได้แน่นอนครับผมโอเคเตาสุกใจปูหลิวโคตรเดียวมีเปล่ามีล้านเปอร์เซ็นต์มีครับเพราะตอนที่หลวงปู่ปลูกเสกโคตรเดียวหมดอ่ะจริงนะจริงตอนที่หลวงปู่นั่งปลูกเสกเตาสุกใจอยู่เนี่ยเป็นโคตรเดียวทั้งหมดปลูกเสกเสร็จถึงมาต่อโคตรเพิ่มนะครับเรื่องจริงครับอ๋อไม่จำเป็นเลยผมบอกเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าไอ้เนี่ยมันสร้างจากบล็อกรางรถไฟบล็อกเหลี่ยมหรือบล็อกกลมไม่จำเป็นต้องรู้เลยแต่เราแค่ตอบแค่เรารู้ให้ได้ว่าเออไอ้เนี่ยมันสร้างน้อยเพราะไอ้เหล็กไอ้บล็อกพวกเนี้ยมันปั๊มแล้วมันขยับได้มันพังง่ายเหรียญปีเนี่ยถึงแก่บล็อกตื้นเพราะเหล็กเนี่ยมันใช้กาวติดอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตอบได้นะครับแค่นั้นเองแต่ถามว่าดูที่บล็อกและตำหนิของเหรียญเป็นหลักใช่ครับแค่นั้นเองครับเบี้ยหลวงพ่อพลายยุคต้นยุคปลายต่างกันไหมอย่างไรอ๋อคือจริงๆอ่ะเราเอาว่าไม่น่าจะมียุคปลายเบี้ยกันเราต้องบอกแบบนี้คือในเบี้ยของหลวงพ่อพลายเนี่ยครับเขาใส่สิ่งคือหลวงพ่อพลายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเบี้ยหรอกผมเชื่อเพียงแต่ท่านเนี่ยไปได้สิ่งวิเศษมาคือผมว่าเครื่องรางเนี่ยผมยึดนะคนน่ะให้ความสำคัญกับหลวงพ่อผมบอกว่าต้องให้ความสำคัญหลวงพ่อเท่าๆกับสิ่งวิเศษครับคือถ้าไม่มีสิ่งวิเศษสร้างเครื่องรางไม่ได้ไม่เหมือนสมัยนี้จะทำเอาเหล็กมาหล่อเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยนะครับผมหลวงพ่อนั้นต้องไปเจอสิ่งวิเศษเช่นไม้ไผ่ตันทั้งป้องเลยนะครับไม้ไผ่ที่ไฟไหม้ทั้งป่าแล้วไม่ไหม้หรือไม้ไผ่ช้างข้ามคดกระหนุนหินเขากวางคุดงากำจัดงากำจัดเนี่ยคือช้างเนี่ยมันเอางาเนี่ยไปทิ่มต้นไม้แล้วให้หักเหมือนกับมันอยากจะผัดเขาเรียกงากำจัดซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยๆพอไปเจองากำจัดปุ๊บรู้ว่านี่คือสิ่งวิเศษตามธรรมชาติหลวงพ่อภัยเนี่ยก็เลยเอามารวบรวมเป็นส่วนผสมในการสร้างเบี้ยเขาเรียกเบี้ยกันไม่ใช่เบี้ยแก้เบี้ยแก้เนี่ยข้างในใส่เจ้าประหลอดเบี้ยกันเนี่ยจะใส่งากำจัดงากำจายว่านผีนายว่านผีหนีเกตวิเศษกันผีเกตเสริมดวงอะไรก็แล้วแต่พวกไม้วิเศษเนี่ยครับพอท่านรวบรวมสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าพระองค์ไหนไม่เจองากำจัดก็ทำเบี้ยกันไม่ได้ครับครับผมไม่เจอว่านผีนายว่านผีหนีก็ทำไม่ได้ไม่ครบตำราหลวงพ่อภัยก็เจอก็มาครบตำราก็มาบรรจุแล้วทำปลูกเสกคราวเนี้ยไม่ได้มีโรงงานทำครับท่านก็ทำวันนึงได้ลูกนึง3วันได้ลูกหนึ่งคือท่านก็ทำไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนแรกยุคคือของมันยังเหลืออยู่อะยุคแรกๆเนี่ยทำไปของก็ยังเหลืออยู่ใช้เงินหุ้มตีอย่างดีหลังๆเอ้ยหลวงพ่อไม่ต้องมีเงินแล้วครับหลวงพ่อครับผมมี8ตังค์8ตังค์ง่ายกว่าอีกเขาทำมาเป็นฟันเป็นหนามเตยเลยแค่หลวงพ่อเอาครีมหนีบ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 มันก็เรียบร้อยแล้วก็คือทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมบอกแล้วว่าใช้ได้หมดหลวงพ่อเสกแล้วก็ใช้วัสดุอาถรรพ์สิ่งวิเศษที่เหมือนกันแต่ราคาเนี่ยมาแยกตามการอย่างเงินเนี่ยหุ้มเงินเนี่ยมันสร้างน้อยก็แพงอาบังก้าเจอบ่อยก็ใครใครก็มีอ่ะเราก็ซื้อถูกหน่อยแต่อันไหนที่ใครไม่ค่อยมีก็เป็นค่านิยมของการสะสมไปแต่พุทธคุณเท่ากันนะครับพุทธคุณเท่ากันนะครับ
ปู่ทวด97ตามราคาไม่ทันน่ะคือพุทธคุณน่ะความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ลดลงครับใช่ครับผมไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาผมบอกเลยนะคือราคาคุยกับผมไม่ค่อยได้เพราะผมไม่ได้ซื้อพระตามราคาเพราะผมซื้อพระแพงกว่าชาวบ้านตลอดแต่ที่ผมซื้อแพงในอดีตวันเนี้ยถูกแพงกว่าตอนที่ผมซื้อเป็น10เท่าก็มีครับแต่ซื้อตามราคาแพงๆอ่ะลงไปหลายหลวงพ่อแล้วก็มีผมไม่เคยซื้อพระตามราคาผมซื้อพระตามสิ่งที่ผมรู้ว่าอันเนี้ยสร้างน้อยหายากเก่าไม่ค่อยมีใช่ครับตามพุทธคุณแล้วก็พุทธคุณตามที่ตามข้อมูลผมเคยเสียดายพระถูกๆบางองค์ครับมากกว่าพระหลักล้านที่ผมขายโดยไม่ห่วงเลยทำไมเพราะไอ้พระถูกๆที่ขายไปอ่ะหากับพ่อพรมเขาลักไก่อามาก้าลงยามึงหาได้ไหมทุกวันเนี้ยแล้วใครบ่นพี่อยู่อ่ะผมขายไปเองแต่ทุกวันเนี้ยผมเอากลับมาไม่ได้ถูกด้วยบอกไม่หายากหายากบอกกันนะว่าอย่าขายเออพี่ไม่ขายหรอกไม่วันนี้ไม่ไหนนะกูขายไปเมื่อคืนเป็นไงเรื่องการปั๊มตัดย้อนไปดู YouTube ผมได้เลยครับผมทำ YouTube ไว้ให้หมดแล้วต้องมีประมาณ 30,000 ครับตอนนี้สวยๆนะพี่พงกีฬาเขาบอกแล้วนะครับปู่โต๊ะปลดหนี้จัมโบ้แช่น้ำมนต์สวยๆราคาเท่าไหร่ก็ยังต้องเป็นแสนนะเป็นแสนเหรียญเก่าเล่นง่ายนะครับเพื่อนๆ อาจารย์โอ๊ตให้ความรู้ขอบคุณมากๆครับปู่หลิวรุ่นสุขใจมีเปล่าครับเงินมีอยู่แล้วมียันทองคำเลยพี่นะครับโลหะเก็บไว้สักพักจะขึ้นสนิมนะถ้านำมาปั๊มจะขึ้นเป็นกากถูกต้องครับพี่ชายใจพระปู่ทวด97กรรมการราคาเท่าไหร่ผมเช่ามา 18,000 แพงเปล่าสุขใจเนื้อเงินถ้าวันนี้ผมบอกแพงปีหน้าเป็น 30,000 คุณจะมาด่าผมไหมแล้วแต่ความชอบของคุณเลยความชอบครับนะครับหลวงพ่อพันวัดนิมิตสระแก้วดีไหมขอประวัติพี่ไปหาประวัติที่วัดเลยแล้วถ้าพี่อ่านประวัติเขาแล้วดีพี่ก็ใช้ไปใช่ครับนะครับผมเคยเห็นเหรียญพิมพ์เก๊แต่ดูผิวเหรียญเก่ามากคือคุณต้องเข้าใจความเก่าก่อนคือไอ้คำว่าเก่ามากเนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าไอ้เก่าจริงๆมันเก่ายังไงคือเก่าธรรมชาติกับเก่าพยายามจะทำให้มันเก่าเนี่ยคือบางครั้งอ่ะเราต้องรู้ว่าไอ้เก่าจริงๆในร้อยปีเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับไม่ใช่ว่า20ปีมันก็เก่าแต่มันเก่าไม่ถึง100ปีคุณต้องรู้ก่อนว่า100ปีเก่ายังไง50ปีเก่ายังไง20ปีเก่ายังไงครับคุณถึงจะรู้ว่าไอ้เหรียญของคุณเนี่ยมันแท้หรือเปล่าครับถ้าบอกว่าเหรียญพ่อหัวเนี่ยแต่ความเก่าเท่าเต่าปูหลิวเนี่ยปี16เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว16เก่าแม่เก่าปี1ง่ายๆพระปี10ใหม่สร้างมาแล้ว50ปีนะเฮ้ยเก่าคือปี10เหมือนกันนะบอกพระเนี่ยเหรียญปี10โอ้ยพระใหม่แต่เวลาพี่เหรียญเนี่ยผมได้มาแล้ว50ปีเก่าเฮ้ยเก่าแต่จริงก็ปี10เหมือนกันอ่ะเนี่ยครับนะเมื่อก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปประกอบการพิจารณาดูสวัสดีครับพี่เก่งคลองขวางคนนี้เนี่ยการันตีให้เลยเรื่องเหรียญนี้เอาว่าในพระนครนะเบอร์1ในพระนครเนี่ยผมยอมซูฮกเซียนเหรียญอยู่ไม่กี่คนนะหนึ่งในนั้นก็คือพี่เก่งคลองขวางอีกคนก็คือพี่เพชรธรรมจันทร์เพชรโอ้โหเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับผมอ๋อขอโทษครับพี่ลุงหนวดเดี๋ยวดูให้ครับผมนะครับโอเคครับผมวันนี้มีครับวันนี้พระสวยมาประมูลไปเลยไปเลยอัปเปิดเดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการงานมูลผมพูดนิดสักนิดนึงนะฮะพอดีว่ามันมีเหตุการณ์นี้ที่อยู่หน้าจอเราจะรู้นะครับตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าจะมีคนที่ที่อย่างลูกค้าเราเนี่ยเราจะบ่อยเราบอกงี้ถ้าชื่อแปลกๆเนี่ยแล้วมาประมูลแบบโดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องขอการยืนยันจากพี่ก่อนผมบอกว่าเพื่อผมมาไม่แพ้นะครับไอเรื่องการประมูลพาร์ทเราเอาหรือไม่เอาเนี่ยครับแต่มันจะทำให้คนดูว่ารายการผมมีหน้ามาไม่สำคัญผมบอกงี้ก่อนสำคัญบางคนเนี่ยตั้งแก๊งเข้ามาปวดเลยเขาขอกันอยู่เนี่ยคือขอเหมือนเอาจริงด้วยนะครับคือไม่ได้ขอกระโดดถ้าขอกระโดดนั่นคือแบบเป็นโรคจิตมาป่วนเราไม่ว่าครับเขาก็ 30,000 ขอไป 300,000 น่ะขอ 150,000 อันนี้คือป่วนเราไม่ได้ว่าแต่บางคนเนี่ยขอสู้เขาเหมือนเอาจริงเลยสุดท้ายพอได้ปิดเฟซหนีคือมันเหมือนมีแก๊งอ่ะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะอะไรคือว่ากลั่นแกล้งเงี้ยแต่คือจริงบอกว่าคืออย่าทำเลยนะครับอย่าทำเลยแล้วก็เวลาขอประมูลพระเนี่ยผมบอกเลยว่า
ไม่มีรายการไหนในประเทศไทยกล้ารับพักคืนโดยไม่หักไม่ตบาทเดียวใช่นะครับไม่มีรายการไหนประเทศไทยที่ปิดไม่ถึงราคาให้ส่วนต่างผมแฟร์กับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำตั้งใจทำคืออะไรผมอยากให้คุณได้พาเราเนี่ยไปเชิญชมบางคนเอาไปเก็บไว้ดูเบื่อเอามาคืนไม่ได้อะไรใช่ไม่ได้อะไรเลยผมบอกเลยแต่ถ้าเอาไปเอาไปเลี่ยมโอ้ยร้านเลี่ยมพระต้องถามพี่นี่พระหลวงพ่ออะไรครับเอาไปลงเฟซเฮ้ยพี่มีเหรียญนี้ด้วยเหรอเอาไปแขวนเฮ้ยพี่ขายผมไหมนั่นน่ะคือสิ่งที่คุณจะได้ใช่แต่ถ้าประมูลพระบางคนน่ะยังอยู่ในกล่องไม่ได้แกะออกจากกล่องเลยไม่มีประโยชน์เอาไปเก็บไม่มีประโยชน์นะครับถ้าจะเล่นพระให้มีความสุขต้องได้ส่องได้ศึกษาได้ใช้ได้โชว์ครับจบไว้ครับซื้อจักรยานมาไม่ปั่นซื้อมาทำไมอ่ะซื้อรถมาไม่ขับซื้อมาทำไมอ่ะใช่ซื้อพระไม่ส่องไม่โชว์จะซื้อไปทำไมอ่ะใช่ถ้าอยากซื้อเก็งกำไรหุ้นไปเล่นหุ้นเลยพี่ซื้อทองเล่นหุ้นแต่ถ้าอยากซื้อพระเพื่อเอาไปโชว์ว่าคนมีเงินเหมือนเรามีพระเหมือนเราไม่ได้ครับผมชอบพี่รักจันนะพี่รักจันเนี่ยเป็นคนนึงเป็นนักเก็บที่เป็นไอดอลของหลายๆคนเลยซื้อแล้วโชว์โชว์ทุกวันโชว์ทุกวันโชว์หลายๆองค์ด้วยแล้วหน้าพระเนี่ยทำให้พี่รักจันเนี่ยกลายเป็นนักสะสมอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับคือมีเหรียญสวยๆที่คนอื่นไม่มีใช่นะครับมาก็คือเนี่ยก็คือผมขอความกรุณาเลยขอคนที่พร้อมจริงๆขอคนที่อยากได้เพราะบางครั้งเนี่ยการมาประมูลเนี่ยเรารับซื้อคือราคาเดิมเอาไป10วัน8วันคืนละคือคุณได้หน้าในการประมูลจริงนะแต่มันทำให้ผมเนี่ยทำงานยากเหมือนกับรายการเรามีหน้ามาทำไมพระองค์เก่าวนมาอีกแล้วก็เคาะกันแล้วไม่เอานี่ไงก็คือเคาะไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเราต้องคืนราคาเดิมไงก็เอาไปเสร็จก็เอ้ยสองเบื่อแล้วเอามาคืนนะครับขอที่แบบอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆนะครับจะถูกจะแพงเราไม่เคยว่าแต่ขออยากได้จริงถ้าเก็บไปแล้วคือคนที่จะเล่นพระประสบความสำเร็จคือหนึ่งเก็บความสวยบวกกับระยะเวลาครับคุณถึงจะรู้คุณค่าของความหายากแต่ถ้าเก็บไปแล้วถูกไหม7วัน8วัน10วันคืนน่ะคุณถามคุณว่าคุณจะเก็บมาทำอะไรอ่ะคือมันคือถ้าเล่นพังกันน่ะมันไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขจริงนะครับผมไม่คือได้สนุกในการประมูลจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันจะทำให้คนมองว่ารายการผมเนี่ยมีหน้าม้าจริงครับซึ่งรายการเราไม่มีหน้าม้านะครับพระองค์เก่าบางทีมาเอ้ยทำไมเป็นองค์เดิมก็เพราะเราแฟร์กับท่านไงเราก็อยากได้คนที่อยากได้จริงจริงผมจะทำแบบนี้ไปอีกไม่นานหรอกครับผมนะครับอีกหน่อยพอหนังสือผมออกผมก็จะเล่นตัวแล้วผมก็จะไม่เอาพระมาขายแล้วโปรเจกต์การสะสมมีโปรเจกต์ที่ล่าสุดสันขวานเราให้ทำล่าสุดคือนะครับสะสมเหรียญก่อนปี2475ในจังหวัดราชบุรีได้ครบ13เหรียญมารับ 10,000 บาทฟรีเลยถ้าสะสมได้ครบ18เหรียญผมให้ได้รับ 10,000 บาทและผมให้กล้องส่องพระไซส์อีก1ตัวแน่นอนไหมแล้วถ้าเหรียญที่คุณมี13เหรียญสวยกว่าชาวบ้านเขาคุณได้ 100,000 บาทฟรีด้วยฟรีด้วยเดือนไหนครับเดือนไหนนะก่อนสิงก่อนเอาว่าก่อน30สิงหาคมได้เดี๋ยวเหลือกี่เดือนเนี่ยเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยคือสภาพเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องสวยไม่สวยก็ได้ขอให้แท้แล้วเราจะรู้กันเลยว่าเหรียญอะไรที่หายากจริงจากงานนี้คือคุณอยากรู้ไหมล่ะว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรหายากจริงครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรหายากจริงจากโปรเจกต์นี้ผมจะเอาคนที่มาส่งเนี่ยนอกจากได้หมื่นหนึ่งฟรีมีโอกาสได้แสนนึงแล้วนะผมออกบัตรการันตีผ้าแท้เอสการ์ดของสันขวานให้ฟรีทุกคนเลยครับแล้วในบัตรนั้นอ่ะมีราคารับซื้อคืนณขณะนั้นให้ด้วยมีราคารับซื้อเหรียญที่ออกบัตรนั่นคุณมีแต่ได้ก็ได้ผมได้ความสะใจอย่างเดียวได้รู้ว่าของมีได้ความสะใจว่าพระร้อยกว่าปีเนี่ยของราชบุรีเนี่ยมันเหลือในวงการจริงๆกี่เหรียญแล้วสวยๆมีเท่าไหร่นะครับแล้วมีสวยๆเหลือกี่เหรียญครับนี่แหละครับผมยอมเสีย 400,000 บาทแล้วถ้ามาถึงคุณนศผมไม่ส่งนะผมขายเอาดิให้ไวเลย แล้วจะมาแล้วขายเลยเนี่ยครับนะให้ไวเลยครับแล้วถ้าบางคนมาผมไม่มีแบบเนี้ยแต่ผมอยากส่งว่าแท้ไหมออกใบการันตีผมได้ไหมอ๋อได้ครับ400แต่ถ้าเอามา13เหรียญออกให้ฟรีได้หมื่นด้วยแต่ได้หมื่นนึงด้วย แต่ถ้าอยากให้ออกเฉยๆ400ครับถ้ามีญาติใครเป็นเงินได้ได้ครับผมนะนะคือถ้ามีองค์เดียวอยากให้ออกบัตรให้400ได้แต่ถ้าเกิดมี13เหรียญอ่ะ400ไม่ต้องเสียครับ
ได้อีก 10,000 นึงด้วยตบมือให้ผมหน่อยกับโปรเจกต์บ้าๆแบบนี้นะครับผมสนองความสะใจของผมสนองนี้ตัวเองเพราะผมอยากรู้ว่าเหรียญเก่าๆมันจะเหลือกี่เหรียญครับแล้วใครในสันขวานเนี่ยจะเจ๋งจริงที่มีถึง13เหรียญแล้วใครจะมีถึง18เหรียญนั่นสิป่ะรายการแรก